โอเคดูดาฟอย่างรวดเร็วนะครับเควสกับทันราเบสออฟทูตอนนี้ทันราสกอร์สูงกว่าเควสถ้าผมจำไม่ผิดเควสที่อยู่ที่ 3-5 เควสเป็นอะไรวิลเลนเจอร์วิลเลนเจอร์มันชอบเล่นแครี่แต่ว่าวิลเลนเจอร์เจอมาไม่ค่อยตอบโจทย์คิดว่าไม่น่าจะเป็นแครี่ 100% อาจจะโยกเป็นมิดเลนส่วนสแนปซับ4น่าจะเพราะว่าสแนปกับบีสมันคอมโบกันได้สแนปมันจะชอบเล่นกับซูมันจะคุกกี้กับซัมมอนแล้วก็ให้ซัมมอนเข้าไปสตันเหมือนกับสมัย TI 10 Beast of Lane เชนซับ5เล่นโถมชิบหายแล้วก็จะมีเพเนเทนที่ไว้คอมโบกับวิลเลนเจอร์แล้วก็บีสด้วยก็คือบีสเดี๋ยวนี้เวลามันเปิด A สกิล3จากฟาเซตมันใช่ไหมมันจะแปะเดบัฟขวานทุกครั้งหมายความว่าเรากด Inner Beast เราก็เล่นคู่กับ Penitence ก็จะแปะเดบัฟขวาลัวๆ Boss Fight ก็จะไวขึ้นถ้าเป็น Snap ก็จะ Real Shader ไวขึ้นด้วยนะดังนั้นก็เป็นคอมโบที่ดีสำหรับเล่นเกมไวเพราะว่า Tundra เกมเนี้ยฮีโร่เขาเล่นสเกลเบลเลตได้เขาเล่นเอลเดอร์เขาเล่นฮูดวิงซับ 4-5 ที่เป็นแถวหลังซ้อนมีมาที่เป็นตัวครอบทีมไฟท์มาครอบทีมไฟท์เซตให้เอลเดอร์ลงคอมโบส่วน CK เนี่ยทำอะไรวิลเลนเจอร์ไม่ได้เลยต้องรอออกคิดกับบอททอนแล้วก็ CK เป็นเบิร์สแครี่ซึ่งถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเราเจอบีสเราต้องรีบเบิร์สถึงจะชนะไฟท์ฝั่งนู้นเขาเป็นบีสเขาเป็นเชนก็คือเขาจะพยายามทำตัวเป็นกำแพงเพื่อให้บีสต์ยืนได้นานที่สุดให้วิลเลนเจอร์ได้จ่ายดาเมจฉะนั้นทันด้าเนี่ยเขาจะต้องเบิร์สและอัดคอมโบเข้าไปให้มันทะลุกำแพงนั่นคือวิธีชนะของเขาแต่อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าผมเชื่อเฉือนใครมาก็เชื่อเฉือนผมกลับมาได้แฟร์ๆกันพอเวลาผมทำอะไรเชี่ยๆผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะพูดจริงมันไม่ได้เนิร์ฟครับ CK มันเก่งครับแค่มันโดนโฟกัสเคาน์เตอร์เยอะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ทุกคนเหมือนเตรียมตัวมาเคาน์เตอร์ CK แบบยับๆเลยแบบนี้ใครจะเคลียร์พี่มหาสูฮูดวิงครับฮูดวิงเอลเดอร์พวกนี้มันยื้อได้เล่นดีเฟนซ์หน้าป้อมคือเก่งมากเลยดาฟทันด้าเควสเขาแบบต้องชนะภายในกลางเกมส่วนทันด้าเขากลางสเกลเบลเลตQuite possible. I mean, you get a little bit of a different power spike, and sure, the Sven can burst people physically better, but the Dragonite can be much. Hey, ผมเป็นคนดีบางครั้งเราทำร้ายจิตใจใครแล้วก็เป็นคนรู้สึกแย่ป่าววะถ้าคุณทำชั่วไปแล้วคุณไม่รู้สึกเลยเนี่ยอันนี้แย่เว้ยพูดจริงแต่ว่าคุณแม่งจิตใจหัวใจแม่งชั่วร้ายมากใจดำสุดเชื่อเฉือนใครไปแล้วแบบไม่รู้สึกผิดเลยอะไรเงี้ย to kind of being ignored at this tournament where's he come from where's he gone why is he picked here suddenly ฉันบอกเลยนะพออายุ30รู้สึกเหมือนกันแล้วว่าเริ่มมีอีโก้เอาจริงๆแล้วผมมองว่าทุกคนควรมีอีโก้ครับแต่อย่ามากเกินไปเขาเป็นท็อปสันซุสก็คือได้เบิร์สเพิ่มแล้วดาฟของเควสตอนนี้ไม่มีคนซื้อไปต้องเป็นเชนคนเดียวถึงจะทำไปได้สแนปไฟทำยากอยู่เหมือนกันDidn't really seem that strong. อันนี้พูดจริงนะคือหลายๆคนน่ะเขาจะชอบโจมตีคนอื่นกันว่าคนนั้นน่ะมีอีโก้คนนี้มีอีโก้ชีวิตมึงต้องมีอีโก้เว้ยเพราะอีโก้มันคือเหมือนกับเป็นความมั่นใจระดับหนึ่งของชีวิตมึงถ้ามึงไม่มีอีโก้เลยในชีวิตคือมึงไม่มีจุดยืนมึงเลื้อยไปมาเลยสมมติ A บอกว่ามึงต้องอย่างนี้นะมึงไม่มีจิตเขาเรียกนะที่ยึดเหนี่ยวของตัวเองอะไม่มีเหมือนกับว่าจุดยืนของตัวเองเอบอกมามึงก็ไหลบีบอกมามึงก็ไหลผมเลยมองว่าทุกคนมันต้องมีให้มันมั่นใจตัวเองด้วยแต่อย่ามากเกินไปจนมั่นเพราะถ้ามั่นคือมันไม่มีใครหยุดมึงได้แบบไม่มีใครสามารถหยุดแบบเวลามึงทำผิดอะเออแต่ทุกคนควรจะมีเพราะปัญหาที่ผมเจอมาในชีวิตจากหลายๆคนอ่ะคือหลายๆคนแม่งขาดความมั่นใจในชีวิตเว้ยความมั่นใจในตัวเองอ่ะเพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณไม่รักตัวเองเว้ยถ้าคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะรักตัวเองดังนั้นเนี่ยรักตัวเองเข้าไว้เพราะว่าคนที่อยู่กับคุณนานที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่ใครคุณเองเชียร์ไลฟ์โค้ชเฉยอยู่ๆก็เข้าโหมดไลฟ์โค้ชเฉยเลย
If your quest, you hope it's revenge time at least. แต่นี่พูดจริงอันนี้สาระคุณมีครอบครัวคุณมีลูกหรือคุณมีอะไรก็ตามแต่มันก็จะผ่านไปเว้ยแต่คุณอยู่กับตัวคุณเองตลอดทั้งชีวิตตื่นมามึงก็เจอมึงก็เจอตัวเองถูกต้องไหมส่องกระจกมึงก็เจอตัวเองมึงไม่เจอกูมึงเจอตัวเองคือสมัยก่อนมันเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เลยเว้ยคือแบบมันก็เขาเรียกอะไรวะผมก็แบบไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเพราะผมไม่ได้รักตัวเองผมเริ่มรักตัวเองคือนั่นแหละชีวิตมันก็มีความสุขมากขึ้นกดวอร์สปริตมาวอร์สปริตเป็นตัวล้วงแต่ไม่ใช่ตัวที่เล่นได้ไวเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องซื้อแมนต้ามันเจอ CK ถ้าไม่เจอ CK มันต้องซื้อแมนต้าก็ได้แล้วมันเจอ CK มันต้องซื้อแมนต้าของมันช้าวอร์สปริตอะมันเล่นได้ไวนะแต่ดาเมจมันไม่ได้เวอร์มากขนาดนั้นมันวอร์สปริตมาแบกช่วงกลางเกมถึงเลทเกมซะมากกว่าเป็นตัวเปิดตัวเดียวของทีมเลยที่เข้าไปเปิดระยะไกลได้พอบีสต้องมีบิงก่อนวิลเลนเจอร์ก็ต้องมีบิงจะแนปมันก็ไม่เปิดเชนก็ไม่เปิดเทียบวอร์สปริตเล่นยากวะเล่นอยู่คนเดียวอ่านแชทละฮะตลกแว่นทีนึงครับครบสูตรI think every time I've asked a player about ขอบคุณซุปเปอร์แชทคุณวัชราด้วยครับ20บาทขอบคุณมากครับ Yeah, you're like, oh, they beat you like 3 months ago. The player's like, huh? I don't remember that. That's long ago, ages ago. They have a 20-1 record against you. ถ้าจะให้วอชปาร์ตี้ดีขึ้นช่วงรอบเพลย์ออฟต้องแบบว่าหายเจ็บคอแล้วหาเครื่องดื่มดีๆมาไว้ข้างๆจะยิ่งดีขึ้นOkay, let's get into things here. Game 1, 2 game series. ผมให้ว่าพี่ท็อปสันเล่นสุดเนี่ยผมดูมานะเป็นสุดที่แม่งแอคทีฟมากเลยเล่นกดดันตั้งแต่เลเวล1 2 3เลยคือส่งว่าเป็นสุดมาสเตอร์เทียร์ pretending to be here planting observers but รู้จักสุดตีถ้าเทียบแบบเหมือนที่ผมเทียบไปถ้าแบบว่าเป็นลอนอฟเล่นน่ะคือผมให้เลยว่าไม่มีทางเทียบท็อปสันได้They are making mistakes, but I haven't seen anyone fall for it. ท็อปสามมันจี้ทุกจุดเลย Yeah, that's how you fake your ward. ใช่วันนั้นผมดูไอ้แมตต์ตอนที่มันเจอนิชานั่นแหละกูเลยเห็นแบบเฮ้ยมันเก็บทุกเม็ดแล้วมันคำนวณมาแล้วด้วยนะไอ้ตอนที่มันโดดเข้าไปแรกแล้วฆ่านิชาเสร็จแล้วให้ป้อมยิงตัวเองตายกลับบ้านอะWe know that, you know, especially for warding and especially. ผมชอบแบบไหนอ่ะผมชอบทุกแบบครับจริงๆ Creep spawn moves and warding. ถ้าสมมติคนดูชอบแบบภาคใช่ไหมแล้วไม่ชอบแบบ watch party ไม่ดูหมดดูแข่งอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแย่เว้ยก็แบบว่าอ๋อคนดูชอบดูภาคมากกว่านะถ้าทำอย่างอื่นแล้วคนจะไม่ดูแต่ไม่ช่องเราไม่ใช่แบบนั้นช่องเรามันมีโหมดดูแข่งอยู่แล้วผมดู watch party ผมดูแข่งผมภาคผมก็รู้สึกว่าคนดูก็เท่าเดิมไม่ได้ตกลงฉะนั้นผมก็เลยแฮปปี้กับทุกแบบครับจะแบบไหนก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ลูกค้าบอกว่าเราดื้อได้ระดับหนึ่งเว้ยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเราชอบแบบไหนเนี่ยร้านผมมีอยู่3เมนูใช่ไหมนานๆทีถึงมีเมนูลงเกลือเมนูสาระแต่นี่คือแบบมี3เมนูลูกค้ากินหมดเลยทุกรูปแบบเราก็โอเคครับได้หมดเลยครับYeah. You'd never download a car. You would never double fake a ward. I mean, you can get into all that. You can mind games on mind games. Hey, ผมลืมเอาลงขอโทษทีอันนี้ไม่ตั้งใจโฆษณาลืมเอาลงmid warding is ขอบคุณมากที่เตือน complex lately. That's why we see a lot of these wards being put towards the rune spots instead. Mm-hmm. Now you get into that kind of game theory thing, right? Where if both teams or both players are doing the same thing, you need that kind of สภาพนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมดู2ทีมนี้มานะ Quest เป็นทีมที่ชอบเล่นโถมกลางเกมใช่ไหมตั้งแต่ตอนเจอออโรราแล้วก็เป็นทีมที่มีความใจเย็นมากคือต่อให้พวกเขาจะพลาดโถมไม่ออกอะไรเงี้ยเขาจะแบบเล่นรับรอจนถึงเวลาที่พวกเขาได้เปรียบแล้วสุดท้ายเขาจะเอาจังหวะพลาดนิดเดียวแม่งเอาเกมกลับมาได้แต่ผมคิดว่าทันด้าเล่นตั้งรับไม่แย่เพราะว่าทันด้าไม่ชอบเล่นสไตล์นี้เว้ยมันชอบเล่นแบบ 2-3 ฟาร์มอ่ะ
the Chen has sent this mana burn creep mid and just zapped. ผมเลยคิดว่าทันดาน่าจะรับมือเควสได้ไม่ยากดังบอทอมแอคชวลลี่ดิสแนปไฟร์อิสอะพันช์อะเวย์ฟรอมเดธบัตไวท์มอนสังเกตนะเสร็จเลนล่างเป็นเอลเดอร์ใช่มั้ยเอลเดอร์ซับ5นี่คือเทรดชนะทุกคนอ่ะ ET is so strong when he just chases you down like that he has the wind lace มันเป็นตัวเก่งไวมอนด้วยไวมอนมันชอบเล่นสไตล์นี้ชอบเล่นสไตล์แบบซับ5เน้นชนะเลนแซฟไฟร์เล่นฟาเซตอะไรโอเค why would you not want to just keep zapping top แซฟมาเล่นเลโคเช่เพราะว่าเวลามันเจอElder มันต้องเล่นฟาเซตนี้ I think you end up having no impact on your own lane really if you do it and his creep does get sniped by Hoodwink there's a little bit of a bounty ปกติ snap ซับ4เขาจะเล่นฟูลบอลใช่มั้ยว่ายิงระยะไกลกันแต่ว่าเวลามันเจอ Elder คือเราอ่ะเคาน์เตอร์ด้วยการอะไรไม่ให้เขาตีเขาตีเก่งก็แปลว่าเราต้องไม่ให้เขาตีแค่นั้นเองเราก็ต้องพยายามสกัดเขาสโลว์แท็กสปีดเขาต้องเล่นสแกตเตอร์ระยะประชิดก็คือไปเล่นฟาเซตเนี้ยเลโคเช่เอลเดอร์เล่นอะไรเล่นดีคอนสตรักชั่นก็คือออร่าค่อยๆลดเกราะทุกวิลดหนักขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นฟาเซตที่ไม่ได้แบกนะเป็นฟาเซตที่แบบทำเพื่อทีมCK ยังไม่แพ้เลยเพิ่งจะเริ่มเองเล่นเพิ่งจะเริ่มไม่ถึง2นาทีBut not enough. He's gonna go down here. I think the slow coming in from the penitence and the power shot. เล่นบนเชนได้คิว first blood ครับผม To handle, couldn't get away. And this is not what you wanna do. ถือว่าเป็นคู่ที่เล่นแข่งระดับหนึ่งนะแล้ววีแลนเจอร์มันก็ถือว่าเทรดชนะมาด้วย Down we go. Yeah. โอ้นี่ CK ก็ไม่ชอบเหมือนกันว่ะ CK มันไม่ชอบสแกตเตอร์ของไอ้ Snapfire มันเป็นสแกตเตอร์ระยะประชิดอ่ะพอเดินเข้าไปถู Snapfire มันยิงใส่คือปังยิงโคตรแรงยิงสู้ไม่ได้เทรดสู้ไม่ได้And that's honestly really really ส่วนมากไอ้ฟาเซตนี่มาเล่นเวลาใช้แข่งกันเพราะมันแบกไม่ได้ไอ้ฟาเซตดีคอนสตรัคชั่นเนี่ยผมจะได้เมื่อกี้มีแชทเหมือนถามเรื่องคุณวิงใช่ไหมถ้าเอาแบบสาระลึกๆก็คือคลิปล่าสุดที่ทำเอาไว้10ไม่ใช่10ฮีโร่ดิไอฮีโร่แนะนำของแพท 7.3.6.4 ไปดูได้ในนั้นถ้าสั้นๆคือเขาถามว่าอะไรผมจำไม่ได้แล้วถามเรื่องเลนหรือว่าถามเรื่องทางเกมวะไอฟาเซตที่ฮูดวิงมันเลือกเนี่ยฟาเซตเนี่ยมันเทรดเลนเก่งครับมันไม่มีฮีโร่ตัวไหนเทรดเท่าไอฟาเซตนี่อีกละอะคอนช็อตที่มันชิงต้นไม้ได้เนี่ย good continuous damage as well he didn't go for the shredder in this case but even if you keep fighting the boar and the hawk เนี่ยเข้าเลนมานี่คือแบบเป็นสุดที่เป็นฝ่ายกดดันนะเพราะว่าสปริตกว่าจะดาเมจตีคีบเก่งนี่คือประมาณเวล5เลยHaving some difficulties there. In the mid, Zeus 18-5 against this Void Spirit. คุณเลยเห็นว่า CS ท็อปสั่งคือแบบกดดันมากๆเป็นฝ่ายที่แบบวิ่งกดดันเขาอยู่หน้าป้อมอยู่คนเดียวแล้วก็รีบโดดแย่งไปแย่งบาวตี้รูนด้วยเติมขวดแล้วก็วิ่งกับเอารูนน้ำตอน4นาที Is this a game where you can envision Void Spirit? Oh, is bottom lane popping off again onto Pure? The damage from Malak and Omar, another kill.ถ้าไวมอนอยากแบกเลนนี้คือไวมอนต้องอัพบัฟนำปกติถ้าเล่นมันอาจจะเล่นแบบบัฟ2เป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมแต่บางทีอาจจะต้องเล่นบัฟ3เลย great start and he already has his boots arriving tough for pure he doesn't CK เทรดสู้ไม่ได้เลยครับเทรดเข้าไปนี่คือโดนลูกหมูตีสโลโดนนกตกใส่โดนสแนปไฟดีดกระสุนใส่มันไม่ใช่คู่ของโบคิวนะเพราะ ET มันแค่ตัวเทรดเลยเฉย so void spirit has that mobility and can be something that starts the fight for themSo why for instance the void spirit is not like a puck or something which we've seen a bit more of a puck is just too abusable in laning stage โหกำลังจับตามองอยู่ว่าเอ๊ะเสียงมันตรงหรือเปล่าวะ stronger in lane we would see it played a lot more cuz it scales in to be really really strong later on but void spirit he's hard to harass you can't do that much to his resonant pull spam the continuous barriers ตะเล่นบนสู้ยากจริงคีปเชนมันแบบหาตัวดีๆมาโอ้โหนี่อะไรได้เบอร์มานากับช็อตนี่เป็นคู่คีปที่แบบไม่ชนะเจอเข้าไปนี่คือโคตรเสียเปรียบโดนเบอร์มานาเรื่อยๆแล้วคีปเบอร์มานาแม่งรีมานาให้ด้วยพยายามเคลียร์ครับพยายามเคลียร์ตัวเบอร์มานาได้มีตัวช็อตอยู่นะส่วนเลนล่างเพียวแม่งวิ่งเข้าไปแลกกับมาลิกปล่อยมาได้แล้วให้ไวมอนตีสู้อ้าวชิบหายมาลิกแม่งคุ้มเกินไปแล้วถ้าไวมอนเทรดได้เมื่อกี้คือคุ้มสำหรับฝั่งของทันดาคาร่านี่คือบีสแม่งเริ่มจะเกินไปแล้วสุดเล่นอะไรเล่นเติมดาเมจสตาติกฟิล
แล้วจ่ายอันตีไปไม่ได้คิวด้วยเพราะอะไรเพราะบีสทีพีกลับบ้านแล้วอันตีฟรีรอบนี้สุดมันเป็นฮีโร่ที่แบบสามารถได้เปรียบตั้งแต่เลเวล6ปุ๊บอันตีขึ้นฟ้าไม่ต้องโรเทตไปเลยก็เก็บคิวได้นี่คือจ่ายอันตีรอบนี้ไปแบบไม่ได้อะไรright yeah like if he goes back to tower tries to salve something like that 2 ซับของเควสมาทั้งคู่ครับมาดูเลนกลางตัดลูนซุสแล้วเป็นนูฟได้ลูนโลเอาไปไฟได้นะเลนข้างตอน7นาทีวิสตอมเลย and he's doing great in lane as we have the comparison here from mid oh top ซับไม่อยู่อ๋อซับไปดูลูน oh the chen left the lane try to swing into mid but tundra very quickly punish these movesคำถามบอกเลยนะออโรราสปิริตมีลุ้น1-1มั้ยตอบไม่ได้ครับยังไม่ทันเห็นหน้าดับเลยโอ้โหเขาได้แชมป์เป็นทัฟออฟเลนให้พวกมาร์สได้รับการฟาร์มแต่เขาจริงๆเอาท์ซีเอสซิ่งวินเรนเจอร์และนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวังจากแรมซีส์คนนี้รู้จักฟาร์มมันคุณเลยถามว่าไพ่ใบนี้หยิบมาจะได้อะไรอ่ะไม่มีใครรู้อ่ะการเล่นออฟเลนไม่ใช่แบบดิสซิมิลาร์อีกแล้วมันเป็นแค่ฮีโร่เบสที่คุณเล่นคำถามนี้คือคำถามสาระหรือคำถามลงทุนถามไว้ก่อนคำถามนี้คือคำถามสาระหรือคำถามลงทุน Yeah there was even a period where it felt like off lane had it easier than the safe lane did as well and thinking about you know the kind of nightfall Ramsey's pure swap around and rolls Ammar and his you know I think Ammar and his hero pool really showed that the off lane can be played as a carry Yeah you mean the time when Ammar was like spamming Razor off lane and carrying every single game playing a bunch of different carry heroes เขาสแต็กให้บีสรอแล้ว Even just playing Tide and buying Satanic first item you know ถือว่าทำเลนดีนะ A บีสอะเพราะว่าจริงๆแล้วบีสมันแบบไม่ได้เก่งสตาร์ทเลนเท่าไหร่แต่สตาร์ทมานี่คือได้สแนปไฟแบบช่วยเบรกขาไว้เยอะมาก Yeah and there was a time back in the old Dota days where off laners would beyou know level 1 3 4 minutes in cutting holes in the trees to try and leech experience yeah the reason they call it the suicide lane you didn't want to go there is too spooky you get sent alone versus three heroes สุดชนะวอยสปริตตามที่ควรจะเป็นนี่ขนาดว่าวอยสปริตแบบมีคนมาช่วยดูลุ้นให้แล้วนะ something you know the real monsters of the tri lanes back then งุนหงิดว่ะแบบพยายามจะออกเสียงแล้วแม่งออกเสียงไม่เต็ม 100% เนี่ย no junglers anymoreNo tri lanes. แบบพลังเสียงมันออกไม่เต็ม 100% อ่ะแม่งหุดหงิดชิบหายเลย Try and check top rune but he will run into two mana burners if he goes up here. Jeez, a 9 class. ดูดสวยโอ้โห1คอมโบตายครับคุณวิงแล้วรูนก็ไม่ได้ด้วยท็อปสันคือไม่ได้รูนเลย6นาที8นาทีกินชาอะไรกินทุกชาครับชาจีนชาเขียวไม่ได้เป็นไข้ครับไม่สบายใช่ไม่สบายมาหลายวันแล้วถ้าเป็นไข้กูไม่สตรีมอ่ะเสียงไม่ตรงกับภาพใช่ไหมผมถามตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะรู้สึกเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวรีเอารอบหนึ่งต้องให้เวลามันรักษาตัวเองนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้พักเลยผมก็ยังใช้เสียงอยู่ทุกวันเนี่ยจะอมอะไรไปมันก็ไม่ได้ฟื้นขนาดนั้นเมื่อวานนี้เพิ่งแบบว่าไฮป์กับออโรราเองเจ็บคอมากกว่าเดิมอีกขอบคุณในทุกความห่วงใยแต่คือกูทำทุกทางแล้วเว้ยมันต้องรอวันพักจริงๆน่าจะดีขึ้นTopson does a good job defending his rune. Gonna get that, so Noob is then gonna have to run for the other bounty rune instead. And the ward block on the ancient has been cleared up by Omar. So จะว่าไปตอนนี้ใน Discord ที่ผมทำไอ้ฟอรัมตำราหลังเขาใช่ไหมเนื่องมาจากว่าแชทชอบถามสาระเว้ยแชทชอบถามสาระแชทชอบถามคำถามผมเลยแบบนั่นเลยทำเป็นฟอรัมที่แบบว่ารวบรวมสาระไว้ให้คนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองยังคงเล่น Dota 2อยู่ไปสามารถไปใช้อ่านได้หรือว่ามาแชร์ข้อมูลกันได้หมอดูเคยบอกผมว่าผมเหมาะกับการใช้เสียงทำงานใช่ไหมแล้วเคยบอกว่าผมเนี่ยอาจจะแบบเหมาะกับเป็นเจ้าอาวาสถ้าไปทางสายแบบทางธรรมนะแบบเป็นพระนักเทศกูว่าตอนนี้กูเข้าเวเจ้าลัทธิดีกว่าเจ้าลัทธิเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือทำให้ทุกคนแม่งท่องเป็นคำพูดเดียวกันว่า Dota Protector และ Liquidpedia ก็คือแบบว่าคุณเข้ามาโรงเรียนกับวิชาเนี้ยคุณจะท่องออกไปได้2อย่างคนถามเมตาปุ๊บเพื่อนถามโตทัพโปแท็กเกอร์เพื่อนถามเฮ้ยวันนี้มีอะไรแข่งวะตารางแข่งตารางคะแนน Liquidpedia เนี่ยกูจะทำให้มึงท่อง2อย่างเนี่ย
It's like an innate part of their bodies. แล้วต่อไปนี้ก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกลุ่มไหนก็ตามพอมีคนพิมพ์2อย่างนี้ปุ๊บรู้เลยมึงมาอย่างไหน I better start from quest. I do need to spice things up a little bit. อายุเลข3กินอะไรก็ง่วงง่ายเป็นเลยครับเป็นหมดทุกคนครับ Move and open up this map for themselves after these. ผมว่าบางคนอายุ25บวกก็อาจจะเริ่มรู้สึกแล้วก็ได้นะ Love to clear out these stacks, get the beast master up and ready with that anger. ต้องไปถามคนอายุ25ถึง30แล้วว่าเขารู้สึกยังไงบ้างOh, he'd love to get to Echo Saber, but he's being run out here. Does dodge the storm. Oh, yeah, noob. แม่งมุดกับเอาเฮสรูนพี่ท็อปบอกว่าไอ้เหี้ยมึงจะเอาทุกรูนเลยเหรอวะส่งไวมอนไปตายครับดูดินูบแม่งแบบมุดเลี้ยวคดเคี้ยวแล้วก็วนกับเอาเฮสรูนได้ยังไม่35ก็แก่ไปอย่าลืมพี่บวง34ผมไม่เรียกพี่บวงเลยนะSomeone canceled the TP up top as well. They were thinking about it. Maybe if they got that arena landed, they made the play forward. But in this case, yeah, Mars back to Fountain. He'll back up. เนี่ยตอนแรกคุณเห็น CK ลำบากลำบากใช่ไหม CK แบบมีพลาดตายเลยตอนนี้10นาทีเงิน CK แบบปกติแล้วแล้วบีสมันก็ไม่ได้ดันเลนล่างด้วยเพราะบีสมาเล่นบิลเซปเตอร์บีสมันก็ฟาร์มของมันจนกว่าได้เซปเตอร์แต่ก็ต่างคนต่างฟาร์มไปล่างโปรแทคเกอร์ไม่มีข้อมูลเทอร์โบครับเพราะว่ามันสำหรับพวกแบบจริงจังเทอร์โบนี่มันไม่มีข้อมูลที่ไหนเลยต้องไปหาเมตาเทอร์โบดูเองเฮ้ยสโมกหลุดด้วยสโมกลงไปจะกระทืบบีสข้างล่างครับเพราะบีสมันโชว์เลนเขากะจะแบบวิ่งไปครอบอารีนาแล้วก็ได้ป้อมเลยกลายเป็นเมื่อกี้สแนปไฟมันตัดไปมาเฉยๆครับกลางๆถ้าเล่นเองผมว่าไม่ดีเพราะว่ามันแบกด้วยตัวเองค่อนข้างยากเล่นก็ยากแข่งกับแรงไม่เหมือนกันอยู่แล้วสแนปทำการ์เดนกรีฟออกเมื่อกี้สแนปทำกรีฟแล้วเชนทำดำก็คือต่างคนต่างซื้อไอเทมมาช่วยกันโถมเล่นกับทามิ่งของบีสเอลเอฟลองเล่นเอาเอลยังครับยังครับผมอยากเล่นเหมือนกันครับโดเนท 100,000 ทีคือถ้าไปนั่งเล่นดำขำมันก็ไม่สนุกหรอกมันต้องเติมมันต้องมีบอทผมแอบไปดูคนเล่นมามันไม่ค่อยสนุกเลยนะจริงในมุมมองคนดูผมอะคือทุกคนมันรู้หมดแล้วอะไอเกมเนี้ยทุกคนมันรู้หมดแล้วว่าต้องทำยังไงเริ่มมาทุกคนมันก็คือแบบเข้าระบบอะสร้างตัวละครพ่อค้าสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นมันไม่ใช่ตัวถูกมันไม่ใช่แร็กนาร็อกที่เรารู้จักกันแบบสมัยก่อนเว้ยมันไม่ใช่ยุคนอสตาเจียสตันซูมผ่าบูมโอ้โหเฮียคุกกี้เซฟจากโอมาเซฟไม่ให้โดนเอิร์ธสปิตเตอร์กลายเป็นเพียวตายเองครับผมส่วน TA 2000ไม่ตายได้ถอยไปลึกๆถอยกลับมายิงแล้วมี power shot ไหมฟาบอ้าวช้าไปหนูแม่งแย่งละโอ้โหช็อตนี้ซัพพอร์ตเซฟดีแล้วก็ยิงอีกแล้วเนี่ยเควสมันเล่นดีขึ้นจริงขอบคุณพี่กี้ด้วยที่ทำให้เควสมีวันนี้โอ้โหขอบคุณซูเปอร์แชทครับผมจากเวียดนามครับคุณชันทวงศ์100,000ดองเหรอฉะนั้นผมไปดูสตรีมเมอร์เล่นมาเมื่อวานนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ฟีลลิ่งที่เราคิดถึงแล้วมันกลายเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วอะThis is going to start getting really freaking scary for Tundra. The auras are stacking up, the damage is stacking up. You got a little shredder to really. Quest แม่งเล่นดับนี้ตลอดเลยดับที่แบบว่าชอบกลางเกมแล้วก็สเกลไปเลทได้ถ้ามันชนะกลางเกมเนี่ย100,000ดอง100,000ดองไม่ใช่100,000บาทนะดิโอ้โหแล้วแม่งเข้าประตูมาแก๊งเพียวอีกเพียวตายอีกแบบนี้กลางเกมมาแล้วเว้ยกลางเกมมาของจริงเควสราคาเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าทันด้าจะดีเฟนส์ได้หรือเปล่าเพราะว่าทันด้ามันเล่นมาไม่ใช่ตัวซื้อออร่าฮูบิงทำเอทอสเอลเดอร์ทำอะไรเอลเดอร์อย่างมากสุดก็ทำแบริ่ง
stays alive and turns with his buddies to kill. ก็คือดูทรงแล้วไม่มีใครซื้อออร่าเว้ยอย่างมากสุดก็ ET ซื้อ ET ก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างแล้วแบบเจอบีสกลางเกมเจอวอยซ์สปริตกลางเกมคือถ้าเควสเขาทำไปใช่ไหมเขาจะสบายเลยในการชนกับซุสSo losing a little bit of space, and ironically, the bottom lane gets a little bit safer after a tier 1 tower falls. For Pure here, he can farm close to his tier 2 tower, get this, and then pop into jungle again. Meanwhile, having a pretty quiet game, and we haven't said too much, Ramses is 200 gold away from his blink. So definitely not doing too shabby either. And Beastin 2 ซื้อ Bing. Bing ยัด solo kill คนสบายๆนี่คือทามมิ่งของเควสนะครับเควสเข้าโรชานทามมิ่งนี้นะ One or two good fights before BKBs are here from Quest because they rely so heavily in this kind of early game on that magic damage from the Zeus and the ET amping it up and Mars of course bringing that as well Yeah just need to find the jump before the BKBs though they have a lot of ผมนึกถึงคำถามสักคำถามนึงที่แชทถามมาแล้วกูลืมไปละเพราะกูโดนคำถามเกี่ยวกับแล็กแล้วกูก็แบบมันโดนตัดทิ้งไปเลย Agonyms into Blink next and Wind Ranger queuing up that Gleipnir so none of them are really going for like a second item BKB coming in Okay a fair amount of time here for Tundra maybe exploit the window playing with their vision up in that top jungle they see the Wild Wings movingA Chen creep comes across hey. Zeus trying to get hey. Away from the ทำไมเขาเปิดก่อนอ๋อเขามีวอร์ดequally away from Tundra เมื่อกี้ไม่รู้ว่าท็อปสันผ่าแล้วถึงวอร์ดแล้วแบบนั้นถ้าผ่าเห็นวอร์ดคือรู้แล้วว่ามีวอร์ดเชี่ยโดนล้วงเพราะว่าช็อตคอมโบหายเลยครับท็อปสันนูบโดนเอิร์ธสปลิตเตอร์ไปแต่ไม่ตายแสดงไฟมีเมคานิซึมมาส่งพอดีโอ้โหอุ่นหนาฟ้าข้างตอนนี้คือไม่มีภาพแล้วเว้ยว่าทันได้สู้ช่วงกลางเกมชนะเนี่ยดูกองทัพมันดิกองทัพพร้อมกับฝูงออร่าแล้วพร้อมกับฮิลมันไม่มีดาเมจที่จะพอประหยัดเขาอะแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะดีเฟนซีฟพอยืนสู้กับเขาด้วยเหมือนกันพูดง่ายคืออย่าสู้เลิกสู้กลางเกมเพราะสุดเดี๋ยวนี้คือมันเก่งแค่กลางเกมนะสุดเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบฮีโร่โกงเหมือนแพทที่แล้วที่แบบซื้อแมนตาฟาร์มสเกลเบเลตเกมคือบางทีคำว่ารอเนี่ยมันก็แย่นะเพราะว่าหมายความว่าอะไรบ้างเขาจะได้แมปไปเว้ยเราหลบฟาร์มได้มากขนาดไหนมาจะซื้อเฮกเหรอAnd he has two lives, so he's just gonna walk at all your towers like a freaking bulldozer. Boy, spit to Echo Saber there. Trying to snipe out the Wind Ranger, but she's got what? Bracer, vitality booster, very tanky. It's a risky position. ใช่มันซื้อ Echo Saber ไม่ซื้อ Manta แก้ใบ้ไอ้นูบอ่ะมันกำลังแบบไม่แคร์ CK เว้ยคือถ้าเขาเลสเปค CK ใช่ไหม CK มีออคิดเขาจะซื้อแมนตาเว้ยแต่ตอนนี้นูบมันไม่ซื้อผมมองว่านูบกำลังมองว่าเกมมันชิลมึงใบมากูมีฮิลทีมกูโคตรถึกมึงใบมาเลยแล้วตอนนี้ผมคิดว่าทันด้าจะแก้โจทย์นี้ยังไงเพราะฮีโร่ทันด้าไม่ใช่ฮีโร่ซื้อออร่าเราขาด2อย่างตอนนี้คือขาดความสามารถในการยืนสู้กับเขาและขาดดาเมจก็ดูแก้ปัญหาสุดได้ง่ายสุดก็คือ A ดาเมจพอเดี๋ยวเชนทำไปแล้วดาเมจที่ว่ามันอยู่ที่ใครสุดจะโดนไปเคาน์เตอร์หรือ CK มาสก็เป็นดาเมจคอมโบซึ่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันดูขาดดาเมจที่เชี่ยเลยนู้มาเปิดใส่เพียวโอ้โหไม่ตายว่ะโดนกระชากสวนตบครับผมตายเลยเฮียแม่งเล่นกัน2คนช็อตนี้ Voice Split เข้ามาเปิดสแนปไฟอันติตั้งแต่3คนถ้า3คนเมื่อกี้คือ CK ตายละนี่พลาดนะถือว่าพลาดไปชะลอเกมให้ทันด้าคือถ้ามันแยกเล่นคนเดียวอ่ะมันก็ตายแหละเควสอ่ะมันต้องเล่นกันเป็นทีมให้มันโตพลังออร่าที่มันซื้อมาCK ไปซื้อแมนต้าแทนละคือชิ้น2 CK มันเล่นออคิดไว้ปกติแต่การได้ซื้อแมนต้าหมายความว่าเขาไม่สู้ทามมิ่งนี้แล้วครับ I did try and watch the live action of One Piece ไอเทมมันบอกชัดเจนเลยว่าเขาไม่เอาแล้วทามมิ่งนี้ปกติคือต้องสู้ตอนนี้ไม่สู้แล้วสู้ไม่ได้ซื้อแมนต้าทำคลิปดีกว่า
two episodes is nothing. You watch that. ที่อะไรวะคิดมาแล้ววะ Over 1,000 episodes. คิดแบบข้ามสเต็ปมาเลยว่าเราได้เปรียบอยู่เราโดนใบเราคงไม่ตายหรอกทีมเราเซฟขนาดนี้แต่มันนะดิ CK อ่ะมันต้องซื้ออย่างอื่นเพราะมึงซื้อออกคิดมาก็ยัดไม่ชนะ Oh you got 5,000episodes to read or watch hell คือถ้ามันคิดมาขนาดนี้ก็คือจริงถ้ามันคิดนะWind Ranger thinking about catching him, but the blink. Villager has a gap near. Let. เงินห่าง 4,000. They're making a play to steal opponent's blink. อ๋อโอเคผมรู้ละมันอยู่ที่เชน going for a little bit of theft. เงินดูเยอะเพราะว่าเชนแบกเงิน But what are they gonna do inside of Tundra? คือซับทันด้ามันฟาร์มไม่ได้เท่าซับเควสอะ Quest gotta get out. เราผ่านอีกสัก10นาทีครับถ้าผ่านไปได้อีกสัก10นาทีโดยที่ไม่ได้เสียหายมากเกินไปซื้อเวลาได้ทันด้าจะเริ่มตั้งรับไหวเขาสโมกเล่นนะเฮ้ยเชียร์สโมกใส่ทีมที่มีเอจิสมั่นใจว่าสู้ได้แบบเควสมันลึกแบบเควสมันลึกเว้ยเควสมันลึกน่าจะดีปรากฏว่าอะไรสแกนเช็คเขาอยู่ฝั่งซ้ายตัดสินใจที่จะไม่วิ่งไปสู้เพราะว่าเขาได้เปรียบทุกอย่างเขาอยู่บนไฮกราวเขามีเอจิสเลยวิ่งกันไปโผล่ไหนอ่ะเอาฮูดวิ่งเดินมาเจอพอดีครับตัดสโมกเสียน้อยดีกว่าเสียมากmet by the TA 2000 Wind Ranger trying to catch up to Ramses but can't ดึง TP ได้2คนอ้าวจาตีแล้วด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยMystic Ulti's coming in here the focus fire only landing like แล้วเห็นผ่านวอร์ดนะเห็นผ่านวอร์ดนะ Now Malik is in as well ว่ามาลิกมันตามมาอ้าวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเควส He's too alone Age is gone Wind Ranger and Snapfire are not coming to help him Malik is dead twiceCostly moves here from quests. เฮียแม่งวิ่งคนเดียวมึงบ้าไปหรือเปล่าเห็นได้แบบเมื่อกี้ไหมมันวิ่งมาคนเดียวเลยเว้ยแล้วมันมีวอร์ดไอ้ที่ทันด้ามันมีวอร์ดมันรู้ว่าบีสมาคนเดียว That was interesting. Yeah, I think they're really feeling the urge that they need to win. ไอ้นี่เดินผ่านวอร์ดไปอีกคนหนึ่งเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยThese pickoffs. He was just under a ward. นี่คือเกมได้เปรียบเลยไม่ใจเย็นหรอวะปกติมันเกมเสียเปรียบมันเล่นใจเย็นมากเว้ยพอมันเกมได้เปรียบเกมนี้ไม่วิ่งใส่กันเป็นบอส super costly kills. เมื่อกี้ผมบอกอะไรนะทันด้าคือต้องไม่เล่น5-5กับมันใช่ไหมแล้วมันก็มาเสิร์ฟแบบทีละหนึ่งคนให้เลยTundra in a bunkering down they're afraid นี่คือทันด้าไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยทันด้าแบบแค่วอร์ดดีวอร์ดดีเลยรู้ข้อมูลว่าเขาอยู่ไม่ครบคราวนี้ก็โดนพิกออฟทีละคนอารีนะแล้วก็จ่ายฮิลไปมาริกกลับมาครับพกใส่เพียวโอ้โหโดนเก็บเนี่ยเพียวกดแมนต้าพยายามหนีเสียแรมซี่ไอ้นี่ก็ลึกเกินไปแล้วมาเปิดเชนถึงหน้าบ้านโอ้โหติ๊บสวนเลยมึงบอกมึงบ้าหรือเปล่าไอ้นี่ก็เหมือนกันก็แค่เชนไอ้เฮียทีมไวฟ์เลยเนี่ยดูคาริสวอเตอร์ฟักเลยไม่แบบมึงกูเป็นแค่เชนที่หน้าบ้านป้อม3มึงเปิดกูทำไมมันคุ้มเหรอเมื่อกี้ไม่กำไรเหรอวะเนี่ยมึงก็กำไรดีแล้วThink he's gonna be fine. Punishment though. Really bad. All that could have been protected, by the way, if Pure reacted in time. มีคนสติหลุดว่ะ Before the Beastmaster got his ulti on him. If he got. ดูรีเพย์ครับมีคนสติหลุดครับจู่ๆก็ไปเปิดเชนถึงหน้าป้อม3แล้วบีสก็มีบิงโผล่มาโฮกสวนเซตอัพให้วิลเลนเจอร์สวนอีกหนึ่งคนแล้วก็ระเนระนาดตายกันทีละคนนี่เป็นคำสั่งกัปตันใครครับกัปตันเพียวหรือเปล่าอยู่เฉยๆก็มีแรนดอมอีเวนต์2ทีมเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาเซตบาลานซ์เหมือนเดิมก็คือกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมแค่เอจิสมันไปแล้วBut it kind of comes back to what you were saying, right? You've said it a couple of times now. Where Quest, maybe not feeling the pressure, but understanding the limitations and necessities of the fight. So that fight, they're playing the late game, right? Because they're playing Fast Lane. Minute 35, pretty much. Whereas Tundra are trying to get back into the game and making these wild decisions to, like, Tundra is better, right? Even if you lose the fight, it means they are not. ให้สองอย่างว่าทำไมถึงดีกว่าตัดเอจิสบีสได้2คือมันวิ่งไปตายที่หน้าบ้านของเควสก็จริงเว้ยแต่หมายความว่าเควสอะ
เสียเวลาในการบุกไปเพราะทันดามมันขอแค่นี้อะไรก็ได้ที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียเวลาในการบุกแต่ที่ไม่ดีคือมันเอาเงินให้เขาแค่นั้นแหละแต่ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราไปเล่นทีมเล่นช้าต้องพยายามถ่วงเวลาให้มากที่สุดทำให้เขาเล่นในแมปตัวเองให้มากที่สุดไอการตายที่หน้าบ้านศัตรูอย่างเงี้ยมันคือสเปซนะถ้าเราตายหน้าบ้านตัวเองไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเราตายหน้าบ้านศัตรูเขาเสียเวลาบุกเป็นนาทีอะไรเงี้ยถือว่าสเปซไปIt's a little bit of an item update. We have the Aghanims on Zeus, of course. The Orchid is complete on the CK now. แต่ปัญหาคือเมื่อกี้ที่เราฆ่าเขาได้ก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาอยู่กันไม่ครบเว้ยและข่าวนี้เราจะต้องไฟ5-5กับเขาแล้วเราแก้โจทย์ได้แล้วหรอซื้อเวลาได้เยอะจริงนะซื้อเวลาได้นานละนานหลายนาทีแล้วครับแต่ว่ามันแก้ปัญหาได้เหรอวะ Beast มี BKB ก่อนหน้านี้ที่ฆ่า Beast ได้เป็นเพราะ Beast แม่งมาคนเดียวก็ยังขาด2อย่างเหมือนเดิมขาดดาเมจขาดความสามารถในการยืนเช่นมีไปมีดำเตรียมซื้อฉาดจับ Ancient Keep นี่ก็คือรู้สู้ไม่ได้นะก็ต้องยอมเขาเขามาเอาป้อม2ก็ต้องยอมเขาไปแล้วก็ไปดันเลนบนแลกกันแต่ว่าไม่ได้ป้อมเขานะแต่ก็ซื้อเวลาเฉยโรชามาตอนไหน27-30อยู่ฝั่งได้เฮ้ยเยี่ยมแรมซี่แม่งเก็บเงินชิ้นใหญ่ซื้อเฮกครับเอามาจับ Voice Spirit โดยเฉพาะเพราะว่าไม่มีใครจับ Voice Spirit ได้เลยมาสมันแบบไม่ถนัดจับพวกสปิริตฮีโร่อยู่แล้วมันหลบสเปียร์ได้พอเป็นพวกตัวผิวๆอ่ะออคิดมาแล้วเฮกซ์มาแล้ววอยสปิริตซื้อดีเฟนซีฟไอเทมไหมก็ยังมาแมนต้าอะไรมาครับแต่ว่าโดนเฮกละเฮกถือว่าเป็นชิ้นใหญ่เลยนะเมื่อกี้ผมเห็นสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์มากเชนดีไวเฟเวอร์มันให้เกราะใช่ไหมมันเลยกลายเป็นเหมือนกับแอนตี้เบิร์สฟิสิคอลไว้ด้วยในตัวใส่ให้เพื่อนแล้วเพื่อนแบบยืนทน CK เบิร์สได้อันนี้รับเวลาโรชานไว้เลยเดินไปเช็คโรชานแต่โรชานไม่มาทำชิว่าต่อเทียร์2ไอเทมป่าไปเลยสเปลแอมช่วยได้ระดับหนึ่งสุดเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นสายเพียวเวทไม่ใช่สายตีสายตีแม่งโดนเนิร์ฟแล้วแล้วก็ทันด้าได้โรชานเหมือนเดิมโดยที่ไม่ใช่ทันด้าเอเควสได้โรชานเหมือนเดิมทันด้ายอมปล่อยพอรู้ยังแก้โจทย์ไม่ได้ที่เขาอยากหาตอนนี้คืออยากได้ pick off voice split pick off voice split เพื่อได้เงินวายสปิดจมชะลอเกมบุกเอาจริงถ้าทันด้ามันคิดว่าจะเล่นเกมช้าแต่แรกนะมันให้เอฮูดวิงซื้อเมลสตอมแทนเอทอสเราเล่นทำคลิปดีกว่าเอาล่ะครับไม่รู้ตัวดิเชียร์ไม่รู้ตัวโอ้ยเฟิร์นเธอสุดนี้ตายมันยืนหลบหลังต้นไม้แต่ว่าไม่รู้ว่าโดนวอร์ดไว้เขาเลยรู้ว่าฟาร์มอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ทันด้ามไม่ได้ลองแผนทันด้ามันก็กดฮีโร่มันได้แหละกดฮีโร่ประมาณนี้ถูกแล้วคอนเซปต์ก็ถูกแล้วเพียงแต่ว่าดาเมจยังเบิร์สฆ่าเขาไม่ได้ซื้อเวลามาได้8นาทีทั้งหมดถ้าเล่นคลีนกว่านี้ก็คือจบชิบหายคือเปิดสวยหน้าบ้านแต่คนใจดาเมจอยู่ไหนไม่มีนอกจากสุดฆ่ามาลิกได้ครับผมแต่ว่า CK ไม่อยู่อุ้ยคอนช็อตแรงมากPops the cheese stays alive and he's on the run now. เชียร์ดาเมจของตัวแถวหลังเว้ยตัวแถวหลังแล้วออร่าดูดิออร่าเอลเดอร์แม่งเดินถูดีเฟนซ์บนบ้านเก่งครับมีซุดมีเอลเดอร์มีฮูดวิงขนาดเสีย2คนนั้นเนี่ยขนาดเสีย2คนนั้นเนี่ยแต่ว่าขึ้นบ้านไม่ได้แบบนี้น่าจะยื้อได้นานอยู You delay this Aegis timer, you kill the Beastmaster, who's probably the biggest hero on the map right now.
you kind of trade Mars for the Beastmaster, but you also hold your tier 3, which didn't take that much damage. อันนี้ทำอะไรทำกิมเมอร์พยายามประคองเพื่อไม่ให้โดนโหกตาย an enemy ancients so I said earlier 35 minutes for quest เดี๋ยวเควส how much later can they จะเจอ CK hard แล้วเดี๋ยวก็จะต่อได้บอททอน it's just it's not like they are automatically gonna be ผมว่ายืดได้อีกนานเลยครับ they are strong but I just 40นาทีบวกๆเลย is serving a little bit better of a purpose going late game so they shouldn't feel too much ถ้าไม่ใช่ออร่าส่วนตัวชอบทีมไหนอ่ะไม่มีที่ชอบตอนนี้ and with a lot of the auras ผมชอบทีมไหนก็ได้ครับที่ดับน่าสนใจไม่เหมือนทีมอื่นถ้าดับแต่ฮีโร่เก่งเหมือนในแรงค์มันก็เหมือนดูแรงค์เกมที่แบบว่าโปรเพลเยอร์มาเล่นป่าวไม่มีความคิดสร้างสรรค์ฉันอย่างที่เราเห็นแบบ OG เล่นแบบอะไรนะพวกแผนก๊อปเมตาอะไรเงี้ยรูบิกมอฟฟิงอะไรเงี้ยผมถือว่าผมชอบเลยคอนเซ็ปต์พวกนี้sprinting around nobody to be found though a late smoke out of this bottom jungle นิกมาเป็นความบันเทิงเหมือนดูตลก3ชาติ and pure can push all the way up towards ancients and tier 2 but he's also TPing away CK หาละ oh might actually get baited by the astral spirit here as he sends it before he TPs out they're now sniffing for the ET they're like hey, are you in here buddy where are youa lot of time invested for quest though and good dodge by tundra heart complete now on ck so it's a little tank here นาทีครึ่ง he's got a lot of freedom up top now มาซื้อ refresher เดี๋ยว the skeleton เนี่ยมี2 hex 2 lit อันติก็คือแบบโอ้โหเบิร์น bkb ไอ้ quest ได้เยอะเลย huge item for mars to have any bit of positioning is always usefulyeah who needs bkb เออเอาอีกแล้วเพียวมันฟาร์มตรงนี้มันไม่รู้ตัวแล้วพี่แล้วมันตายเพราะวอร์ดเนี่ยเขาวิ่งกันมาคือแบบอะไรแฮ่เอาแฮ่เอาโอเครู้ตัวแล้วผมว่าน่าจะรู้ตัวแล้วแต่ปักเซนที่ไปแล้วไม่เจอเว้ยคือเขาคิดว่าเป็นวอร์ดตรงแคมป์ครับแต่ว่าไม่ใช่วอร์ดมันอยู่บนหน้าผาอันนี้คือรู้ว่าโดนวอร์ดแต่ยังหาวอร์ดไม่เจอIn fact, they have vision on the Beastmaster over here on the side of Tundra, but I don't think you can initiate on him. He's so tanky. Maybe if Mars comes nearby with CK though. Oh, Hoodwing จะคีย์เล็กแล้วจะขึ้นคีย์ใหญ่ต่อ Hex him first. เนี่ย skill late game Hoodwing คือแบบเคลียร์ได้หมดเลย Burst ก็ไวได้โป๊ก BKB ถอยโอ้ชิบหายแล้วถอยไม่ได้เห็นผ่านวอร์ดสแนปไฟวาร์ปจากหน้าโอเคNine class destroyed. ถ้าตรงเนี้ยเควสมันเอะใจนะเว้ยมันจะรู้ว่าตรงเนี้ยโดนวอร์ดเพราะว่าทำไมฮูดวิงอยู่ๆแม่งเดินหักไม่เดินขึ้นปิงละเนี่ยโอมาปิงแล้วเว้ยมีวอร์ดแต่แก้ทันหรือเปล่าเพราะวอร์ดเมื่อกี้จะหมดเวลาโอ้มาลีเพิ่งโดนจี้ BKB ไปครับการตายของเพื่อนคุ้มแล้วเชียอ้าวชิบหายอ้าวอ้าวโอ้ผิดแผนโอ้โหคือเพื่อนไปโป๊ก BKB มาได้ก็เลยจะจี้เขาปรากฏว่าดาเมจจบไม่พอเลยผิดแผนเลยต่อยหน้าตัวเองไปStopping that. ก็เลยต่อยหน้าตัวเอง2รอบติดเลยไม่รู้ตัวครับไวมอนก็จะหาวอร์ดไวมอนตายเพราะวอร์ดอีกแล้วบูมเรียบร้อยนี่คือตายเพราะวอร์ดกัน3ครั้งนะฝั่งซ้ายเนี่ย2คนเพราะวอร์ดซ้ายหมดเวลาแล้วส่วนวอร์ดสามเหลี่ยมเพิ่งมาเชื่อไม่เป็นทั้งคู่แต่ทันด้านี่พลาดเยอะแล้วตัวยื้อบ้านครับเอลเดอร์เททันไม่อยู่ตัวยื้อคือ ET เลยนะโอ้โหกลายเป็นฮูดวิงโดนกระชากโดนล้วงซูมโดยดีนีมาแต่โดนปาดปุ่มตายเนี่ยตัวรีเฟนบ้านตาย2ตัวละแต่เลือกตัดสินใจที่ไม่บุกต่อเพราะตัวเองเสีย BKB Fortify ไม่ได้ Aegis ไม่มีNice reward after that kill. 34นาทีแล้วที่ยังไม่สามารถเอาเกมกลับมาได้เลยวะทันด้า Tundra thinking about taking it
Gotta get where you can when you're on back foot, taking out Tormentor before it gets stolen. ไอ้จริงเรื่องวอร์ดเนี่ยผมให้ว่ามันยากครับมันยากมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายEvery lane being pushed in though. อ้าวมาช้าไป Mid shoved in, bottom being cut. Being choked in. คือด้วยความที่ผมเป็นคนเล่นซับ5ผมเลยเข้าใจเวลาโปรมันทำเว้ยคือถ้าเป็นแบบคนหลายๆคนจะแบบว่าเนี่ยโปรไม่รู้วอร์ดเลยไม่รู้วอร์ดเลยแมปมันใหญ่มากครับคุณไม่มีทางที่จะสามารถปักเซนที่ทุกจุดได้เพราะมันมีจุดวอร์ดหลายแบบมันมีจุดวอร์ดธรรมดามันมีจุดวอร์ดแอดวานซ์ที่เราไม่รู้หรอกว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะวอร์ดแบบไหนแล้วเดี๋ยวนี้จุดวอร์ดพิเศษมันไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้ามีใครทำไม่เกิน3วันมึงโดนก๊อปมันเลยไม่มีคำว่าเฉพาะแล้วเว้ยสมัยก่อนมันจะแบบเนี่ยป๊อปปี้ชอบบอร์ดแบบนี้ทุกวันนี้คือทุกคนไม่ก๊อปไปหมดโฟกัสค่าเบิร์สบีสบีตายโอเคสวยอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องมันเอาซุดเช็ควอร์ดไม่ได้ครับถ้าซุดไปเช็ควอร์ดโปรเพลเยอร์ไม่เหมือนเกมคนปกติเดี๋ยวอธิบายแต่ว่านี้พลาดชิบหายออกมาเคลียร์คีฟไว้โอ้โหดูซ่าแบบสเปียร์ผักแบบผักคีฟนะไม่ได้ผักฮีโร่นะแม่งโดนฮีโร่พอดีมันมี2ป่าเนี่ยแม่งปาดกันมาใหม่แล้วมีแอมลูนด้วยซอยป้อมไปพอใจยังเอทิสจะมาครับอีก3นาทีถ้าใครเคยดูแบบพวกตี5หมาสนุกพวกคลิปเกมเพย์ที่ผมเล่นซับอะคุณจะรู้เลยผมจะบอกตลอดว่าถ้าผมตายผมจะรู้ว่าวอร์ดอยู่ตรงไหนเพราะแมปมันใหญ่เราไม่ปักเซนที่พั่มเพื่อเซนที่มันมีจำนวนจำกัดแต่เราอะสามารถคอมมอนเซนได้ว่าอะกูตายตรงเนี้ยแปลกๆว่ะมีวอร์ดแน่นอนคุณเลยจะเห็นว่าส่วนมากโปรอ่ะมันจะแก้วอร์ดกันต่อเมื่อเรารู้ข้อมูลครับเช่นเรามี observe เราเห็นว่าเขาพกวอร์ดเข้ามาแล้ววอร์ดมันหายไปหรือมีคนตายในจุดที่ผิดปกติใช่แล้วส่วนมากเนี่ยเขาเล่น defensive วอร์ดกันหมายความว่าไม่ใช่ defensive วอร์ดดิ defense วอร์ดกันหมายความว่าสมมุติเราปักวอร์ดไว้ที่สามเหลี่ยมใช่ไหมเราเห็นว่า support เขาอะไรเดินเข้ามาหมายความอะไรคุณต้องรีบไป defense ไม่ให้มันเดินเข้ามาแก้วอร์ดโง่แต่ส่วนมากเนี่ยประสบการณ์ในเล่นเกมโซโล่ทั่วไปนะครับคือคุณรู้ว่าเขากำลังจะมาแก้วอร์ดคุณจะบอกทีมว่าเฮ้ยมาดีเฟนต์ตรงนี้สิวอร์ดเรากำลังจะโดนแก้ทีมจะไม่ทำหาอะไรทั้งสิ้นแล้ววอร์ดนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าคุณดูแข่งคุณจะเห็นว่าวอร์ดกูจะโดนแก้เราต้องการคน3คนยืนตรงนี้มันมาแก้วอร์ดตื้อแม่งแล้วซับจะเสียเวลาเป็นนาทีในการกลับมาแก้วอร์ดอีกทีแล้วเขาจะไม่ออกไปแก้จนกว่าจะดันกระแสคลิปออกไปได้เพราะกระแสคลิปคือวอร์ดเคลื่อนที่สมมติเรารู้ว่าเราโดนวอร์ดสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ากูตายรอบนี้แล้วกูเดินขึ้นไปแก้นะเว้ยรอบหน้าไม่เราต้องเอาคลิปออกก่อนหรือไม่บางทีเราต้องยอมปล่อยไปเลยว่าอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของเขาเราไม่เล่นเราไปเล่นฝั่งขวาฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าไวมอนไม่ไปแก้วอร์ดซ้ายช้ามากเพราะอะไรเดินไปรอบแรกไม่เจอมีคนตายเดินไปรอบสองตายสามเหลี่ยมกว่าจะกลับเข้าไปได้คือได้ไหมคีปมันสบายแล้วมันเปิดทางแล้วถึงจะขึ้นมือบอดได้แต่ช้าไม่ทันขนาดเล่นตี5มหาสนุกบางทีกูบอกว่าให้มันมาดีเฟนส์วอร์ดตรงนี้มันยังไม่ดีเฟนส์เลยมันไม่ใช่เกมแข่งอะเกมแข่งมันดีเฟนส์วอร์ดกันดีเว้ยอันนี้คือผมพูดให้มันเคลียร์พูดให้เข้าใจได้เข้าใจมุมมองว่าเวลาโปรมันทำอะคือเวลาผมอธิบายให้คนดูฟังอ่ะส่วนมากผมจะอธิบายประมาณว่าผมจะพยายามทำความเข้าใจนะว่าโปรทำสิ่งนี้ไปเพราะอะไรเพราะคำถามส่วนมากที่เราจะเจอกันคือเชี่ยมันทำอะไรวะใช่ไหมแต่มันทำทุกอย่างมันมีเหตุและผลเว้ยต้องพยายามทำความเข้าใจว่าแม่งทำไปทำอะไรมันอย่างสมมุติอย่างเงี้ยบางทีคุณเห็นเฮ้ยเชี่ยมาสแม่งมันขึ้นเฮกวะไม่ขึ้น BKB ใช่ไหมคุณก็ต้องคิดแล้วว่ามันซื้อเฮกมาทำอะไรมันตอบโจทย์อะไรกับเกมนี้ลองคิดตามเขาดูVoid Spirit already consumed his, so Void Spirit has the Aghanims and the Cheese and then the Aegis on the กูไว้จนจะได้แบบว่าเป็นพี่โตแล้วเป็นพี่โตย่อมขาดอย่างเดียววันนั้นผมเคยแซวแม่อยู่เนี่ยขาดอย่างเดียวผมยังไม่มีฟาร์มบัวYeah, they've not been behind. They've not been losing games like this the entire tournament.
They really have a chance for them to kind of go late game and show what they're made of, as Quest have looked incredible outside of, you know, maybe that one period where they lost Malik and Noob in a row. Abyss มันจะซื้อประกันชีวิตมันจะล่อตีนนะมันจะเดินเข้ามาล่อตีนให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาอัดใส่ตัวเองแล้วตัวเองก็จะแกะประกันชีวิตอีออนลิสมาใช้แทงสกิลเป็นจังหวะที่สำคัญมากๆในการชนะไฟต์ Power Spikes here coming in. Zeus working on a refresher, still only halfway there though. And just showing like that they can quickly kill the Beastmaster as well in that previous fight definitely puts a wrench in the works for Quest in terms of just going high ground. ถ้าโปมันโยนมันตามได้แต่มันมีอยู่แต่อย่างนี้ไม่ใช่อยากรู้ว่าโยนเป็นไงให้ไปดูพวกทัวร์มวยปั้มอ่ะที่ผมไม่ภาคอ่ะไอ้พวกนั้นอะดูแบบง่ายๆเลยนั่นคือมวยปั้มแบบว่า WWE เวอร์ชันแบบบ้านๆไอ้พวกทัวร์เว็บทั้งหลายอะถ้าระดับสูงเนี่ยดูยากถ้าระดับบ้านๆนี่ดูแบบเหมือนดูละครอันนี้แปลกๆอะไรวะเฮ้ยแล้วสโมคคาวอร์ดมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวอร์ดอยู่เนี่ยคือสโมคคาวอร์ดเปล่า I guess the natural move is just like oh I see CK's caught let's run to him let's go and try and force a fight คือผมเมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตเว้ยผมแค่แบบว่าทีมมารวมกันสโมคใช่มั้ยทําไม CK ไปอยู่ตรงนั้น Trying in whatever way they can here to get something but the smoke is going to fizzle out into nothingness ก็เลยเสียสโมคไปฟรีThey do have two more smokes on ET still, so no shortage of smokes, but CK ตาย40วิผ่านมา40นาทีนะยังแก้โจทย์ไม่ได้เลยนะไอโจทย์ที่บอกว่าเรายืนสู้เขาไม่ได้และดาเมจเราก็ยังไม่มากพอที่จะชนะเขาอย่างมากสุดตอนนี้ฆ่าได้แค่ตัวเดียวคือถ้าไม่เสีย CK เมื่อกี้ไม่เสียแหลกพอเสีย CK เลยเสียแหลกเลยอันนี้กัปตันพลาดเองครับกัปตันก็เป็นคนรับผิดชอบครับคนจัดทัวร์เขาได้กำไรจากอะไรครับต้องไปถามเขาครับอย่าถามผมไม่รู้ CK เกิดแล้วแต่ง่ายๆคือซาอูเขาพยายามจะทำภาพประเทศเขาให้ดีขึ้นด้วยอีสปอร์ตนะครับเขาเอากำไรด้านอื่นมาทำก็เหมือนถ้าเรามีงบประมาณได้เยอะเราก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่เราไม่มีเราก็เลยต้องกู้แล้วก็มาแจกแล้วก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจ preparing if anyone sneaks out bottom here of Tundra so Tundra is stuck right now สุดยอดไปเลยครับSo pure pops phantasm to push out bottom wave, push out mid wave, but also holds a couple of illusions in the mid lane with his real hero in case the fight breaks out. Yeah, I mean the phantasm is a big commitment, so they could try and fight after it. It's sometimes hard to tell if he used phantasm or if it's just manta with new fast. นี่ครัวเรือน 90% or the new innate, you can get the extra illusion. เออ 10,000 กูไม่เอาอยู่แล้วผมไม่เอาตั้งแต่ตอนที่เขาแจกช่วงโควิดแล้วด้วยยุ่งยากคุณวายไม่เดือดร้อนไม่เอาก็ได้ BKB เริ่มหมดแล้วนะ BKB เริ่มหมดแล้วนะเฟสโอ้โหผ่าไปไม่รู้สึกเลยโอ้าลีน่าทิ้งก่อนตายโอ้แรมซี่ไม่มีใบหนูป่าแลมแนนเข้ามาครับดูดได้ไวมอนแล้วก็โฟกัสฆ่าไวมอนไวมอนตายไวมอนมีบายเอาแล้วจะแพ้แล้วเทียวแจนติอิลูชันหายอย่างรวดเร็วเลือดกระชากสแนปไฟสตันสแนปไฟมาลิกกับทีเอ 2,000 ไม่รีบเดินเข้ามาเป็นโล่มนุษย์ให้เลยโอ้โหแล้วผูก2สวยมากโฟกัสไฟรูดตบสัตว์นี่เด็ดพลาดเองเท่านั้นเลยทันด้านี่มันเกมที่ทันด้าพลาดเยอะมากDear God, that turned morbid quickly there. Poor roadkill
But yeah, impressive stuff from Quest. Quest เป็นต่อยแบบหมัดรัว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 เรื่อยๆอ่ะ From Void Spirit, you didn't get to use the double ulti on the Mars as well, even though he got one ulti down before he died. Doesn't have that BKB. ตั้งรับไม่อยู่อ่ะ ability to stand against all that Quest brought to the table, and Quest just playing with ferocious intent here. ไหนดูสกอร์หน่อยดิ What a game. 10-3 and 15. อุ้ยนี่ทันด้าอันดับหนึ่งของกลุ่มเลยนะทันด้า 7-1 เลยนะครับเควส 3-5 นะครับทีมท้ายตารางชนะทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มอ๋อเหมือนออโรร่าเจอกับ OG เมื่อวานคล้ายๆกันSome kind of itemization, a bit of an advantage, and just getting in on top of people. Very nice. A lot of item advantage. Okay, เข้าสู่เกม2ครับเกมแรกทันด้าเล่นพลาดเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันเกม2ผมว่าเควสเล่นสไตล์เดิมโฟกัสกลางเกมที่สเกลเบรดได้เควสมันไม่ค่อยเล่นต้น First pick เป็นไทนี่เฟล็กตำแหน่งส่วนทันด้าได้เคาน์เตอร์ไดฟ์2ตัวก็คือลูบิกกับจากิจากิซับ5เป็นตัวซื้อออร่าซับ4ลูบิกก๊อปไทนี่ซึ่งเป็นฮีโร่เมตา I'm going to say it's 80% mid and 20% support All right โอ้แปลว่าอะไรแปลว่าท็อปสันเล่นม็อบได้แต่ม็อบแบนแล้วถ้าไม่แบนม็อบเนี่ยคือโดนแน่ๆเลยม็อบเลนกลางก๊อปไทนี่ไทนี่มันเก่งไงแล้วก็เล่นตัวก๊อปไทนี่2ตัวเราก็เหมือนมีไทนี่2ตัวละลูบิกเฟกได้ครับทีมนี้เล่นลูบิกมิดด้วยเควสแบนลิงตัวเฟกของทีมนี้แบนฟินิกแบนมอฟที่มันก๊อปปี้ไทนี่ได้เล่นบีสอีกแล้วไม่แบนบลูเพราะบีสมันเคาน์เตอร์บลูแบนแบทแบนคล็อกส่วนทันด้าแบนดาร์คเซียเพราะว่าเควสได้เฟิร์สพิกThat's a pretty incredible scoreline. Wood Wing for the first pick. Enigma, Snap, Fake, ET. Enigma, they're gone. ET do Khalis เล่นดี So potential there for this to be their off lane with toss back into boars, quite nice. A lot of damage when you get level 2. มาแผนเดิมเลยโอ้โหแม่งแบบทำซ้ำอ่ะก็ชนะก็เล่นแผนเดิมก็ชนะ Jakiro troll lane could probably shut that down pretty hard. And that is something ก็เล่นแผนเดิมครับเอามาวัดทันได้อีกรอบนึงว่าเล่นดีเฟนซ์ได้ไหวหรือเปล่าจะมีตัวซื้อไปไหมเพราะว่ามันควรจะมีมากๆนะไปกิมเมอร์เคฟเนี่ยกันบีสต์กันไทนี่ lot of troll Yatro is just like yeah when we have first pick we want that fourth pick troll the kind of blind pick in there because there are very few lanes that troll's going to do poorly เนี่ยไทนี่ก็ถึกธรรมชาติบีสต์ก็ถึกธรรมชาติแถมแบบว่ามีเชนออร่าทันด้า2ตัวที่กดมาตอนนี้คือดาเมจน้อยไม่มากพออยู่แล้วเออร์ซ่าก็มันช้อยส์ที่ไม่เลวพอเราต้องการเบิร์สฟีดันแอดอะจิคิโร่ as a pairing you have the potential to just dominate a lane so I would like to see them go that route maybe there's something else that I'm not considering that Tundra want to bring to light here thoughTempo again for Quest มันจะแก้แบบไหนก็ได้แก้ด้วยโซก็ได้แก้ด้วยพวกตัวแอนตี้เบิร์สอัมเชนตี้เบิร์สพวกตัวเบิร์สก็ได้ We will definitely see a switch from Tundra to be more emphasizing the early power of their team here ถ้าเล่นวาโซก็ลูบิกมิดเลนซื้อวาโซได้อยู่ All of it hinged on that Beastmaster success If he doesn't have a good laneThen it feels awkward to be Chen because you want to be pushing, you want to be taking towers. อย่างจากินี่ถือว่าใช้สู้กับเชนได้ดีระดับหนึ่งนะเพราะว่าใช้ดีเฟนซ์บ้านได้ดีแค่โยนนันติไปก็คือเคลียร์คีปละยื้อทาวเวอร์ได้อยู่ Who else? Let's have a look. Wiggled their way through the ban phase. Broodmother and Pango, two heroes that were banned previously, have been left in. Pango หลุดอยู่แต่ Pango ไม่น่าจะเป็นฝั่งทันด้า Shadow Friend is still there too. Oh yeah.Band or picked, but unlike Sand King, ผมไม่รู้ว่าทันด้าใครเล่นน่าจะท็อปสันเพราะจำได้ว่าท็อปสันเล่นส่วนไอ้แลมซี่ไม่รู้แซนดีเฟนส์ดีนะแซนคิงเล่นกลางก็ตีฝุ่นดีเฟนส์จากิก็ดีเฟนส์เน้นดีเฟนส์บ้านอย่างเดียวไม่ต้องซื้อบิงไวเลยแซนคิงYeah, you want to set up. เพราะว่าเกมนี้ไม่ต้องไปบุกเขาหรอกบุกเข้าไปก็ออกไม่ได้ defend ดีกว่า Absolutely crush you all. Maybe if it is mid tiny, does Sand King win that lane against tiny? Is it just a farm trade? What goes on? It's
I think Sand King farms a bit more than Tiny. He can more quickly go and start farming jungle the way we have seen with pulling the Sand King นี่ก็เป็นฮีโร่ที่ฟีลคล้าย Beast Master คือเป็นตัวที่แบบทำดาเมจเรื่อยๆแล้วก็ใช้บอสโซนฟื้นเลือดเราควรจะต้องรีเบิร์ส Bristol Back เกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้กดบิสแบ็กมาเป็นแครี่ที่เอามาสู้ซูชอยส์น่าสนใจคือตามคอนเซปต์นะครับบิสแบ็กมันเป็นแครี่ที่เคาน์เตอร์ซูได้ยืนหันหลังแล้วก็สแปมหนามเป็นตัวที่เอาจากป้อมยากนะก็คือเอาบิสแบ็กออกจากเซฟเลนได้ยากทำให้ทันด้าเลี้ยงป้อมได้นานเนี่ยมีแต่ตัวดีเฟนซ์บ้านทั้งนั้นเลยเกมนี้ทันด้าThat's a very good question. I feel like I've more often seen it in the hands of safe laners recently, but I don't have a read on this hero. Mm. Yeah, 3 bans for Bristleback, unpicked, untouched. TA 2000 เล่นเทมพ่าซะสิ้นในทัวร์นาเมนต์น่าจะแน่นอนเราจะ Templar Assassin now for PSG Quest. All right. This does make me question if it's still going to be a mid tiny. ตลอดกาลน่ะ Words maybe throw that. เหลือตัวแรมซี่ละBut yeah, TA does do really well on the safe lane against Bristleback too, so it's a good reaction to a Bristle off lane. If it's carry Bristle though, it can come with a very high tempo and can be annoying for TA to play versus. เมื่อกี้เขาพูดถึงเคสแบบว่าเทมป้าเจอ BB ด้วยนะแต่ผมคิดว่า BB เล่นแครี่ BB มันหยิบมาเคาน์เตอร์ซูไม่น่าจะเล่น BB off lane. I'm not sure. I feel Chen probably needs to be on the.On the safe support still. Chat ถามเรื่อง CK เล่นเกมเมื่อกี้ครับ CK ทัวร์นาเมนต์นี้มันแพ้เยอะมันโดนเคาน์เตอร์เยอะเป็นตัวเก่งใครๆก็เตรียมมาเคาน์เตอร์ไม่มีใครอยากเล่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ and get some creeps. It's harder to move past your opponents and take creeps. It looks like for now at least Tundra banning out some of these position 4 heroes maybe. คือ Quest แต่มันรู้ว่าฮีโร่มันต้องเดินเข้าไปชนเว้ยไอ้ทันด้าแม่งจะแบบยืนเกาะกลุ่มดีเฟนซ์หน้าบ้านไม่ออกมาเขาก็แบนพวกตัวกรุ๊ปปิ้งหน้าบ้านไป Underlord ก็เป็นชอยที่ดี Underlord เป็นชอยที่ดีสำหรับทันด้านะดูมไม่ได้ครับเพราะว่าเควสมันเล่นในนี่แล้วไงเควสมันเล่น B ซอฟเลนแล้วมันไม่มีสล็อตให้เล่นดูมแล้วครับมันตำแหน่งเดียวกันทันด้าแบน SD กับวิโลเขามองว่าเป็นแทนนี่กลางนะแปะ SD เพราะ SD ทำเซปเตอร์ได้เคาน์เตอร์บิสแบ็กอันเดอร์ลอร์ดอันนอเตอร์คอมมอนฮีโร่แอนส์ทีเอทูคิลออฟเดอร์แฟคชั่นส์อัลโซเกรทแอนส์ซัมคิดเหมือนกันเลยเนี่ยฮีโร่ที่เควสมันแบนอ่ะมันคือตัวครอบหน้าบ้านอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องเดินเข้าไปบุกตรงๆเว้ยหมาก็คือครอบหน้าบ้านอันเดอร์ลอร์ดก็คือหลุมดีเฟนซ์หน้าบ้านทันด้าบอกว่ากูเล่นฟูลดีเฟนซ์ก็ได้ว่าเกมเนี้ยไจโร่ Gyro is that pause for Gyro then tiny mid looks like ไจโร่แปลกๆ is that it ตอนนี้มันดูเฟล็กมากเลยมันอาจจะเป็นไจโร่แครี่แล้วไทนี่ I think so that's how I would like ซับเทมพ่ามิดก็ได้มันโยกได้เยอะครับหรือมันจะเล่นไจโร่ซับยังได้เลยเพราะว่ามันตั้งแต่เฟล็กเดี๋ยวมารอดูAnd the last pick, of course, having the ultimate pick. Dasso mid มันต้องอยู่ในแมทชัพที่ชนะเลนครับไม่ใช่กดแบบแรนดอมเรารู้ว่าเราเจอเลนใครเรากดมาแล้วเราชนะเล่นได้ในกรณีที่เราอยากชนะเลนมากๆแต่มันไม่จำเป็นต้องเล่นขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ชนะเลนและชนะเกมเสมอไปทันด้ากดดูมาแก้บีสเพราะว่าเราไม่มีวิธีจัดการบีสครับดาบนี้ของทันด้าเป็นดาบที่เล่นตั้งรับแล้วเขาไม่มีเบิร์สคาบบีสใช่ไหมเขาก็เลยนั้นเอาดูมไปเลยแล้วกันยัดใส่บีสให้มันจบๆไปแล้วเป็นไจโรซับ4คือมาเล่นไจโรซับ4มาซื้อออร่ากับเชนอีกแล้วดาบมันโคตรจะเขาเรียกอะไรวะดับมันโคตรจะยุโรปมันเป็นทีมตะวันออกกลางก็จริงแต่มันชอบเล่นดับสไตล์ยุโรปในยุโรปเขาซ้อมมาแบบนี้ครับซับ4ที่ซื้อออร่าได้ใจโลแครี่ซื้อดิฟิซอลไม่เอาครับไม่ดีนั่นมัน TI 10ไอ้ TI 9ไม่เวิร์คคืออาจจะจำภาพ TI 9ท็อปสันมาเนี่ยมันคนละแพทกันไม่ใช่แพทนี้
And it can be difficult if you have Chen, who wants to rely on healing and saving people. You suddenly cannot heal a target if it's doomed. อันนั้นมันเล่นแล้วเวิร์คเพราะมี IO ด้วยถ้าไม่มี IO เล่นชูพลังขนาดนั้นมันก็เฉยๆ And yeah, I guess they just want the reliability to be able to kill a target. Like Beastmaster heals a lot with the Aghanims as well. And now with Chen Beastmaster, all that ทำไมโดต้าโยเลอร์บัตเทิลพาร์ทประจำ TI ทำเดดล็อกครับ That's very true. I do also kind of like the idea here for Tundra thatOh, you've got a Beastmaster. You're going to stack ancients. We're also. ทีมงานเขาไม่จ้างเพิ่ม So while you're accelerating Beastmaster, เข้าใจไหมเขาไม่จ้างทีมงานเพิ่มเขามีทีมงานจำกัดเขายกทีมงานไปทำโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์นึงก็ต้องยกเลิกแค่นั้นแหละ Who can clear ancients here? You have the TA as well as the Beastmaster on the side of quests. So we should be seeing a lot of stacks being made. Maybe from Omar going to be running around a bit on that gyrocopter. Good hero for stacking. คือที่ไจโรดิฟที่แชทพูดถึงอะผมรู้เลยว่าน่าจะติดภาพ TI มาแต่ถ้าคุณอยู่กับผมตำราผมจะบอกว่าช่างหัวเปลี่ยนก่อนครับ Dota 2 แพทต่อแพทปีที่แล้วเล่นได้หรือเดือนที่แล้วเล่นได้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เล่นได้เราต้องทำความเข้าใจหลายๆอย่างตอนนั้นที่มาเล่นละเวิร์กเพราะว่ามี IO ชูมาเล่นเจโรมิดมาเล่นเจอ BB แครี่ตัวเดียวในเกมเพราะว่า AMC มาเล่นออมินไนท์ชูมันมีแครี่แบกตัวเดียวคือบิสแบ็กถ้าบิสแบ็กทำอะไรไม่ได้มันก็คือขยะแต่เกมนี้มันไม่ใช่ยุคนี้เขาไม่เล่นกันแบบนั้นยุคนี้เขาช่วยกันแบกอย่างเกมนี้ถ้า BB ทำอะไรไม่ได้เนี่ยดูมสเกลเลทแบกในแข่งเคยเห็น Beastmaster Mid ไหมมีแต่ไม่ใช่แพทนี้ครับแพทนี้ถ้าแปลกคือ Beastmaster Carry what a lot of teams would fall back to like oh we're one down we need to secure a win here hey, let's just go Bristleback that nobody has played yeah you'd expect you know the Dragonite or the Sven to come back out again one of these big potent heroesYeah, the Bristleback is cool. I guess, like you said, against all these okay. summons. Okay, game นี้เป็น Ramsey เล่น Devil Bargain นะฟาเซ่ก็คือขายของคืนได้ 90% ฉะนั้นคุณจะซื้ออะไรเข้าเล่นเนอะเต็มที่เลยไม่ต้องคิดมากไอ้ดูมฟาเซ่นี้มันคือดูมฟาเซ่ที่แบบซื้อของไปเถอะไม่ต้องคิดมากว่าเออซื้อมาแล้วไปต่อยอดไม่ได้เพราะว่าเราขายคืนได้ 90% Bristleback เล่นสายอะไรสายน้ำมูกดูเหมือนจะดีนะแต่ผมให้ว่าฟาเซตมิสแบ็กมันไม่ดีอ่ะอีกฝั่งนึงมันไม่มีฝั่งไหนที่แบบดีเวอร์ไอฝั่งนี้มันก็เลยเป็นฝั่งเดียวที่แบบดูใช้ได้เพราะน้ำมูกลดก่อนเนี่ยถ้าทีมเราแบบมีแต่พวกตัวฟิสิกอลมันคุ้มไงแต่นี่คือดูมก็เป็นสกิลเวทไอแซนคิงก็สกิลลดก่อนมันก็เลยดูไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่But it was a tiny with a sentry, right? Sand King Mid มันคือฮีโร่ที่เหมือนคีเปอร์คือไม่สนเลนแต่ว่ามันชนะบางแมทช์ชอบได้ so I guess it was Ducalus as sentry ที่เหลือมันอยู่ที่ไอเทมบิลว่าจะเล่นบิลอะไรว่าบิงไวหรือว่าเล่นฟาร์มแต่ผมเข้าใจว่าท็อปสันกับไอมอลลี่เล่นเหมือนกันคือบิงไวเนี่ยคุณดูเจอไทนี่อย่างเงี้ยไทนี่มันแบบไม่ได้ทำอะไรในเลนเว้ยนอกจากตีคีปใช่ไหมSand King up a skill stinger มาเนี่ยมันก็ stinger จิ้มไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เทรดเลนชนะละคือภาพ Sand King ตอนเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่ามันคือฮีโร่สไตล์ใครแทนนี่เว้ยเวลามาเล่นในทีมไฟต์เข้าไปสตันจ้วงแล้วก็เอา stinger จิ้มหนึ่งทีแล้วก็ถอยแล้วก็วนรอคูลดาวน์Yeah, I believe that wards do indeed have souls. เดี๋ยวพอเล่นแมทช์อัพเมเลเจอแซนคิงใช่ไหมแซนคิงก็ชอบอีกเพราะว่าไอ้คลาสติกฟินอลพิษระเบิดมันแหละคุณเป็นฮีโร่เมเลไงแบบไทนี่คุณก็เดินเข้ามาโดนระเบิดผมมองว่าทีมแต่ละทีมอ่ะมันเตรียมตัวมาเคาน์เตอร์เมตากันเยอะครับเช่นไทนี่มิดเลนเป็นต้นเหมือนไอ้ที่ฟอลคอนมันเล่นแบลเดอร์ชนะเลนกลางไอ้ลอนอฟเล่นไทนี่วันนั้นอ่ะแบทกลางเนี้ยไม่มีใครเล่นหรอกแต่ถ้ามันชนะแมทช์อัพได้แบบชนะไทนี่ได้ก็คุ้มที่หยิบมาSoulless creatures. Yeah. On Bristleback, 5-4 so far. Also under his tower here, as the lane gets shoved in. But จริงๆผมว่าเกมนี้ไม่ต้องซื้อบิงเว้ยเพราะว่า Ramsey's alongside. เราไม่ต้องบุกครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็เข้ามาเล่นฟาร์มดีกว่า Bring to the table here. Now, how easy is? Oh, how hard is this lane for TA 2000?
It's pretty easy lane for TA honestly. She just คือมาบัฟฟาเซตนี้มาเยอะด้วยแหละเอาจริงๆตอนก่อนหน้านี้ทุกคนมันไปเล่นไอ้นี่ไงไอ้เซปเตอร์ใช่มั้ยแล้วก็ฟาเซตแซนสตอมเคลื่อนที่พอมาโดนเนิร์ฟมันก็เลยเหมือนเป๋ไปเลยแต่คนก็หาวิธีเล่นมันจนได้เล่นฟาเซตแซนสตอมตาบอดไม่ใช่ตาบอดดิแฟนแซนสตอมล่องหนโปรติดูเลยดูน้ำชาชาร้อนมีโป้หยิบมาโถมได้มั้ยหยิบมาโถมได้ครับแต่ดาร์ฟมันต้องชนะคือไม่มีใครเคาน์เตอร์มีโป้มีโป้ไม่ใช่ฮีโร่สักแต่ว่าหยิบมันต้องดูตอนที่ดาร์ฟมันเขาเรียกอะไรวะมีช่องโหว่มีช่องโหว่ให้มันสไตรค์ฝั่งตรงข้ามไม่มีเคาน์เตอร์มีโป้เลยอย่างเงี้ยแบบหยิบมาชนะแน่นอนทีมเล่นโถมทีมเล่นออร่ากับมีโป้ด้วยแรมซี่ได้เฟิร์สบัตThis is what he needed last game. He didn't get a good start last game, but now not doing too poorly. It's actually holding the Vower. ดีมากครับแชทตอบดีมากคำถามบอกว่า BB กับคาทาฟ้าดีไหมมันต้องออกมันคือไอเทมหลัก BB ไม่ออกเท่ากับผิดใช้คำนี้ Wait to see what the Chen brings out the lane. Currently, yeah, Doom with the lightning creep, pretty damn nice. ฟาเซตต้านสถานะโดนเนิร์ฟมาเยอะครับก็เลยไม่ดีจะเล่นแครี่จะเล่นมิดจะเล่นออฟเลนจะเล่นซับ4เล่นฟาเซตนี้หมดเลยครับคลัชแลนดิ้งอันนี้พูดจริงทุกคนเล่นคลัชแลนดิ้งหมดเพราะว่าสกิลทอสมันดีมากทอสทีเดียวขี้ผายทั้งชุดอะเรามี4เลเวลทอสเราอัพโกรให้ทอสแรงขึ้นอีก3เลเวลรวมเป็นเหมือนทอส7เลเวลMaybe Wolves even. สเกลเลทเกมทำคันดาได้สเกลโคตรเลทมีทอส2ชาร์จมันเลยไม่มีเหตุผลที่ต้องเล่นสายตีครับแต่ตีมันโดนเนิร์ฟไปแล้วด้วย Omar is walking across though but this scouted means Malik gets pressured away from the creep wave yeah and he's trying to stop the D ward he's got 16แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือตำแหน่งมิดกับซับ4ไม่ใช่ออฟเลนเพราะว่าออฟเลนมันไม่เก่งเลนแค่นี้ไทนี่มันไม่เก่งเลนขนาดเล่นซับ4มันช่วยเลนไม่ได้เลย It looks like Tiny can grab the top one and maybe down the bottom as well as Omar moves forward now making a lot of swift moves here to also protect Malik in this bottom lane ฮีโร่ประเภทไหนเคาน์เตอร์มีโป้ก็สกิลหมูครับ struggling a bit under tower there as the logic common sense นะผมจะสอนให้เพราะว่าคนชอบถามกันเรื่อง A เคาน์เตอร์ B เยอะฮีโร่แต่ละตัวมีความเก่งของมันเว้ยมันเก่งที่ตรงไหนอย่าให้มันได้เล่นจุดเก่งของมันนั่นคือวิธีเคาน์เตอร์เหมือนที่เกมเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรเอลเดอร์ท่านเทรดเลนเก่งเทรดเลนเก่งเพราะอะไรครับเพราะมันตีคุณจะทำไงให้มันไม่เก่งเคาน์เตอร์มันยังไงครับไม่ให้มันตีครับแค่นั้นเองฮีโร่อะไรก็ได้ที่ไม่ให้มันตีสตันสโลว์แอทแทคสปีดสโลว์บุ๊กสปีดเห็นไหมเนี่ยคือวิธีคิดแบบเคาน์เตอร์ด้วยคอนเซ็ปต์เหมือนอย่างเกมนี้ Beast Master ใช่ไหมทำไมผมถึงบอกว่า Beast Master ต้องใช้ Burst Counter เพราะถ้าคุณไม่มี Burst Counter Beast ก็จะตีกองตุ้งตุ้งตุ้งแล้วก็เลือดฟื้นขึ้นไปเรื่อยๆในไฟต์แล้วคุณก็จะแพ้เหมือนเจอแซนคิงแซนคิงมันจะซื้อบอสโตนมันก็จะตีฝุ่นธนเมตสกิลแล้วก็เอาเลือดคืนในบอสโตนถ้าคุณไม่มีเบิร์สมันคุณก็ชนะไม่ได้ดังนั้นนี่แหละคือวิธีการเคาน์เตอร์ด้วยคอนเซปต์ไม่ต้องมานั่งจำหรอกฮีโร่ตัวไหนเคาน์เตอร์ตัวไหนจำที่คอนเซปต์พอทับ4ทับ5ต่างยังไงต่างกันที่ทรัพยากรที่ใช้มันคือตามตำแหน่งครับแครี่1มิด2ออฟเลน3 4ซับ5ซับมันคือลำดับการใช้เงินและเลเวลมัน priority ฮีโร่บางตัวไม่ต้องมีของเลยก็เก่งสนามควรเล่นซับ5ฮีโร่ซับบางตัวมีของแล้วโคตรเก่งไม่มีของคือสวะเออควรเล่นซับ4เหมือนอย่างลูบิกเนี้ยลูบิกมันเล่นได้ทั้ง2ซับเลยบางตัวก็เล่นซับ4ซับ5ได้แต่คุณเล่นลูบิกใช่ไหมคุณต้องการอะไรก็ตามที่ทำให้คุณแบบเข้าไปก๊อปสกิลได้ง่ายขึ้นคุณเล่นลูบิกซับ5หมายความว่าไอ้เหี้ยลูบิกคนนี้แม่งต้องเก่งมากในระดับที่ไม่มีของช่วยเล่นเลยแต่มึงสามารถเล่นไฟได้ไม่มีตังค์ซื้อบิงไม่มีตังค์ซื้อฟอร์สตาร์ไม่มีตังค์ซื้ออีเทอร์เลนแต่มึงก๊อปสกิลได้เออนั่นคือความยากของมันแต่ถ้าคุณเล่นซับ4เป็นอะไรคุณมีบิงคุณมีอีเทอร์เลนคุณมีฟอร์สตาร์คุณเล่นง่ายกว่าเดิมซับ5พี่ปี้เหรอพี่ปี้ก็เป็นเจ้าของทีมคุณเป็นเจ้าของทีมแม่ง่ายไหมง่ายไหมสมมติผมชวนคุณมาเล่นทีมเดียวผมผมเป็นคนจ่ายตังค์กูจ่ายตังค์
ฉันบอกแล้วไงว่านายหิวฟาร์มเกินไปไม่จ่ายตังค์เลยมึงไม่พอใจอ่ะโอเคแล้วมึงก็ออกจากทีมไปเดี๋ยวไหมแทนนี่ไอ้คลาสแลนดิ้งโยนทอดปุ่มคีพายอีซี่insane damage we start to see him move around quickly here just ดูมซื้ออาร์เคนบูสต์มาสแปมเชนไลนิ่งที่มันกินคลิปมาถ้าไม่เล่นฟาเซตเดวิลบาร์แกนมันจะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าเราถมไม่คุ้มอะซื้ออาร์เคนบูสต์มารีมานานแล้วถมไม่คุ้มไอชิ้นนี้จะจบแต่เราเล่นอะไรเดวิลบาร์แกนซื้อไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะเล่นต่างคนต่างฟาร์มดูท็อปสานอัพสกิลสามสติงเจอร์ฟาร์มอย่างเดียวจริงก็ไม่เชิงว่าเลือกอะไรได้หรอกไอ้คำว่าซับสี่มันอิสระอะไรก็ได้เนี่ยอันนั้นมันโจ๊กขำๆเอาแบบจริงจังคือคุณต้องดูคู่เลนคุณต้องดูว่าทีมคุณขาดอะไรทุกอย่างอยู่ในสาระมือใหม่แล้วพวกเนี้ยที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะผมทำคลิปไว้หมดแล้วครับดูเพลย์ลิสต์สาระมือใหม่ได้เลย5ตำแหน่งมันต่างกันยังไงนอกจาก5ตำแหน่งที่คุณควรรู้คุณต้องรู้เรื่องหน้าที่ฮีโร่ด้วยผมพูดเสมอกราฟที่ดีต้องมีทุกอย่างมีตัวตีบ้านมีตัวตีโลชานมีคนทำสตันเปิดจังหวะไม่ใช่หยิบมาเพราะไอ้นี่เป็นตำแหน่ง1 2 3 4 5แต่กราฟแม่งขาดสมดุลก็เล่นลำบากผมถึงบอกว่าเบสิกมันสำคัญนะสำหรับคนที่แบบจะเล่นโดตาทำความเข้าใจเรื่องเบสิกไว้เยอะถ้าคุณรู้แค่5ตำแหน่งใช่ไหมสุดท้ายทุกคนแม่งกดฮีโร่5ตำแหน่งมาแต่อะไรไม่มีตัวเปิดใครเปิดวะไอคนนึงก็เล่นแครี่เลนอีกคนนึงก็เล่นมิดเลนเป็นเมจตรงกลางไอออฟเลนก็เล่นเป็นออฟเลนแครี่ซับ4ก็เล่นแถวหลังซับ5เล่นแถวหลังใครเปิดวะแล้วก็เถียงกันไม่ใครเปิดเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่เป็นคนบริหารแต่ผมไม่รู้ว่าเขาบริหารขนาดไหนNot going for the kind of you know, brown boots rush into blink. กลับมาดูผมต้องตอบคำถามมือใหม่ทุกสตรีมเลยไหมครับตอบตามอารมณ์ครับถ้าผมยินดีตอบผมจะตอบถ้าผมไม่ยินดีผมจะไม่ตอบ I prefer this. I think this is the more suitable build for what ผมจะขายคลิปซะมากกว่าเพราะเราทำคลิปไว้แล้วครับผมอยากให้ไปดูอันนี้มาวอชปาร์ตี้ได้แหละมันชิลๆไม่มีอะไรก็ตอบได้ถ้าภาคอ่ะไม่มีเวลามานั่งตอบหรอกภาคมันก็ต้องโฟกัสภาคที่เราวอชปาร์ตี้ดูชิลๆดูแล้วคุยไปสบายAt the same time, we can talk about how Topson is also ahead of him in farm. He is at 5.3. แผ่นนี้วอล์กเกอร์โหดไหมไม่โหดครับก็อยากรู้ว่าโหดไหมก็ดูโดนรับโปรแทคเกอร์ครับถ้าหยิบเยอะแล้วชนะเยอะแปลว่าโหดDoom is going for a blink dagger rush. No Midas from Ramses. No greed. เหมือนเดิมตำราช่องเราใช้เว็บไซต์โดนัทโปรแทคเกอร์ไว้ครับเราก็จะได้รู้ทันเมตาเสมอเมตาชิฟก็รู้ทันไม่ต้องถามใครเลยเพราะว่าคุณสามารถเช็คด้วยตัวเองได้เชื่อกูขายเองเป็นเว็บไซต์สปอนเซอร์ You can just sell it afterwards. That's an indication that Ramses wants to play a bit more aggro.ก็ชอบวอชปาร์ตี้ดีนะแซนคิงทำอะไรเกมนี้ซื้อเวลเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเบสิกเหมือนกันถ้าคุณไปจดท็อปสันมาเพราะว่าท็อปสันแม่งเล่นแซนคิงซื้อบิงคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาซื้อบิงทำไมคุณจะรู้แค่ว่าท็อปสันซื้อบิงแล้วต้องซื้อบิงชิ้น2เขาพยายามจะเบิร์สบีบีเบิร์สตายไหมเพียวเหมือนรู้ตัวแล้วว่าตายเลยเดินมงเลยเหมือนคุณเห็นไหมทำไมแซนคิงถึงซื้อเวลเกมนี้ก็จะซื้อบิงทำไมบิงไปก็ตายนี่คือเบสิกสำคัญว้าวสวยงามสตันมาโคพายครับไอ้เชี่ยเควสแม่งแบบไหลมากเลยช็อตเมื่อกี้เควสไม่ระวังตัวเลยมันไหลเลยแบบโอ้ข้าบีบีได้กูกำลังห้าวลืมไปเปล่าเขามีอะไรสตันมาโคพายละลายเลยแล้วตอนนี้ TA จนสุดแล้วธรรมดาฮีโร่ทั้งหมดซึ่งไม่ถูกต้อง
Right. รูบิกซับ4ทำกรีฟแล้วซับ5จากกิโลทำอะไร That is awkward isn't it like we've got a chain with hand of god ครั้งสุดท้ายที่ผมเคยเห็นไอ้ทันดานะมันชอบให้ไวมอนทำเซปเตอร์เว้ยเกมนี้อาจจะทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะเราต้องเน้นดีเฟนส์ถ้าไวมอนทำเซปเตอร์เป็นไอเทมหลักแซนคิงอีพีเซนเตอร์สโลโคตรหนักตามด้วยมาโครพายเวอร์ชันเซปเตอร์ผมให้เลยว่าแม่งระเบิดทีมไฟฝั่งตรงข้ามBut I think, like, they're pinging this out. I think he was scouted, right? That's Radiant Vision. He was under tower. Yeah. He, also, they did see the... เนี่ยถ้าแบบคุณฟังผมไปบ่อยผมจะบอกเสมอเลยว่าแบบซื้อไอเทมอ่ะเราต้องเข้าใจเบสิกตัวไอเทมจะได้แบบเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้ผมเลยไม่ชอบให้แบบโอ้เชียร์บิงเปิดเขาแต่เขาทอสก่อนเจ๋งมือไวมือไวAnd did the toss from the low ground. He didn't have vision for sure there. Actually, he did have the watcher behind. Oh, he just not realized he was on the watcher. เนี่ยกลับมาสาระต่อก็เก็ตใช่ไหมทำไมแซนคิงถึงมาซื้อบิงเกมนี้ It's red. It's always weird when you're an observer. เวลาแบบพยายามศึกษาเกมนี้ผมเลยแบบอยากให้คุณเข้าใจเบสิกไว้สำคัญมากกว่าจะไปจดคนอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมไม่งั้นมันจะเจอคนแบบนี้ครับที่เราเคยแบบดูพวกมือใหม่มาประมาณว่าเล่นออฟเลนตัวเปิดต้องซื้อบิงชิ้นแรกแต่ไม่รู้หรอกซื้อทำไมรู้แค่ว่ากูต้องซื้อแล้วกูต้องไปเปิดบางคนเล่นตัวเปิดเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเองต้องเปิดตอนไหนรู้แต่ว่าอ่ะกูต้องเล่นบิงชิ้นแรกก็ต้องเปิดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนเวลาเล่นไม่ต้องวิเคราะห์เกมตัวเองได้เว้ยว่าเราควรทำอะไรอย่างดับเกมนี้ที่บอกทันด้าไม่ต้องทำอะไรเลยแม่งอยู่แค่หน้าบ้านตัวเองดีเฟนส์ไปเรื่อยๆรอถึงทัมมิ่งตัวเองแล้วค่อยเล่นถ้าคุณจดแซนคิงท็อปสันเล่นบิงทุกเกมปกติใช่ไหมแล้วก็ซื้อบิงป่านนี้มันก็บิงเข้าไปหม่งเขาแล้วก็ตายเสร็จแล้วก็โทษทีมบอกว่าทำไมทีมไม่เล่นกับกูและทีมที่เล่นเป็นก็จะบอกว่ามึงโง่หรือเปล่าแบบเขาเก่งกว่าเราทามิ่งนี้จะซื้อบิงเข้าไปหม่งทำไมตายเรื่อยๆอะไรเงี้ยแซนคิงไม่ใช่แซนคิงเซนทอร์ไม่ควรเล่นซับครับมันไม่มีประโยชน์แพทนี้ถ้ามันเฟกในแข่งอ่ะมันใช้ได้เว้ยเฟกในแข่งแต่ว่าไม่ควรจะเล่นเป็นแบบว่าตั้งใจกดมาเล่นซับอ่ะเข้าใจไหมไม่ควรทำสกิลรูบิกกับสกิลมอฟฟิงเวลามันก๊อปมันได้ฟาเซตครับ so he bought blink sold the blink after taking a fight with it then went and bought Midas นะครับถือว่าเปิดตัวในโปรซีนได้ดีไหมดีครับ using the devil's bargain to do cheeky stuff Ramses is the one bringing it to us he did have a blink bottom for sure so yeah that's a nice little detail hereAnd you were so convinced. ถูกพูดถึงเยอะอยู่มีชื่อเยอะอยู่ในปีนี้ It was just the order of operations that I got wrong. I thought it was Midas into Blink, but it was a Blink into Midas. Wow. ชื่อว่าชิ้นแรกแล้วต่อได้ไรบอสตันรูบิกมาเลยเคาน์เตอร์เมตาฝั่งตรงข้ามหยิบฮีโร่เมตามาสกิลแบบเก่งใช่ไหมฟาเซตไหนเก่งกูก๊อปIt's definitely an interesting thing to have done. He now buys the blink again, so he repurchases it. It's a very cheap investment to do this. When you make a deal with the devil, Garrett. ตอนนี้มี2ช้อยส์เนี่ยที่เขาคีย์จะเล่นบิงหรือจะเล่นบอสโตนดีถ้าเล่นบอสโตนก็คือยังไม่บุกดูมซื้อคิมสั้นพยายามจะซื้อออร่ามาชนกับเทมพ่านะเพราะว่าทามมิ่งนี้เทมพ่าเก่งเกมนี้ทันด้าไม่ปล่อยเกมที่แล้วทันด้าปล่อยเยอะมากเกมนี้เขาพยายามที่จะแบบเราพยายามตั้งรับและชนสู้เพราะว่า BB เราเก่งทามมิ่งเดียวกันมันจะต้องวัดกันระหว่าง BB กับเทมพ่าใครจะได้กลางเกมไปคิมสั้นต้องมีเมกกีฟไปบีซื้อบิงละไวอยู่นะ16นาทีมี2ชิ้นเจโลซับ4ทำอะไรเนี่ยทำพายวิสกับเมกไวมอนตกรถครับแย่แล้วครับโดนแท็บสโลว์แล้วก็ชิปหายตัวไหลว่าช็อตนี้คือแบบเหมือนจะพยายามไปก่อการอะไรสักอย่างหน้าบ้านเขาเว้ยแล้วก็ถอยไม่ทันแล้วเขาก็จี้ต่อเลยเพราะว่ามีคนตายเขาจะเรียกไฟซึ่งทันด้าเปิดหมดเอาไว้แล้วรอตั้งรับเห็นก่อนนะลูบิกโดนเปิดครับชิบหายลูบิกก็เอาวารันมาได้โอ้โหอย่างสวย
บีสโตนดูมบึ้มตายใช่ตรงนี้มันตั้งใจเอาลูบิกมาหม่งเลยเว้ยแล้วแบบลูบิกกอบเอาวารันไส้ทีนี่คือพิกเลยไทนี่บายครับอยู่หน้าบ้านเพราะทามมิ่งนี่คือทามมิ่งของทั้งสองทีมเขาจะพยายามแบบโยโร่เต็มที่เว้ยโอ้โหโดนสติงเจอร์ต่อยตายเลยแสนคิงตันไอ้ผาดมาโคพายจ่าไฟยัดนูบโดน SP เปอร์เซ็นต์ละลายเบิร์นชนะครับทันด้านูบไดแบ็กIt's a complete disaster. Bristleback already up and running. ช็อตนี้ดีมากเนี่ยคือลูบิกทำไมเคาน์เตอร์ไทนี่แค่ก๊อปเอาวารันมาได้ก็ชนะละ นี่คือเล่นตั้งรับนะเนี่ยนี่คือเล่นตั้งรับนะสวยมากSkit's caught. Really she really needs her Kim Pike against this as well, but it's too early, right? เพราะว่าทั้งสองทีมอ่ะต้องการชนะทามมิ่งนี้ฉะนั้นถ้าพวกเขาพลาดแล้วมันอยู่หน้าบ้านพวกเขาจะบ่ายมันเล่นแบบนี้เพราะเราแพ้ไม่ได้เสื้อนี้คือไทนี่มันก็บ่ายมาตามที่มันต้องบ่ายนั่นแหละสุดท้ายก็คืออะไรบ่ายมาแล้วไม่ชนะจมแพ้ขอบคุณคุณโอเมอร์พลัสด้วยครับในทวิชสำหรับกิฟต์ซับครับผม25คนโอ้โหเดี๋ยวผมให้ VIP หลังจบเนี่ยแล้วไอ้ดูมไม่ขอดูมแค่ตัวเดียวดูมบีสให้มันฟื้นเลือดไม่ได้คีย์ทีมไฟทั้งสองทีมนะคือทันด้าต้องฆ่าบีสส่วนไอ้เควสต้องระวังดูมเควสมันต้องเอาใครสักคนหนึ่งไปรับดูมที่ไม่ใช่บีสไม่งั้นบีสแบกไม่ได้หรอกโอ้โหน้ำมูกสลัดไปเยอะมากครับแต่ว่าบีบีมาลึกคนเดียวทีมไม่ครบอีกแล้วเพียวลึกอีกแล้วกว่าจะเริ่มไฟคือมีคนตายไป2คนแล้วครับท็อปสันกับแรมซี่คอไฟต่อทีแรมซี่โดดเปิดท็อปสันเสียบเข้าไปแล้ว TA 2000ละลายเหมือนกันสวยงามMassive damage out of Tundra. These two cores are getting real strong now. The Crimson. ยังดีนะยังดีว่าค่าทีเอเข้ามาได้ Sold his Midas. He's now queuing up another Midas. Ramses is just. ดาเมจเวทเยอะมากอะดาเมจเวทแบบล้นๆเลยแซนคิงแซนสตอร์มดูมพื้นไฟดาบไฟเทมพ่ามันดีไม่ได้เลย ผมว่าเทมพ่าแม่งเล่นยาก early crimson guard timing of it you know I really like what we see from him though it's such a low investment on a 2000 gold item just losing about 200 gold or so is whatever and instead he's getting himself to เจอบีสตัวปัญหาชิบหายครับคนไม่ครบท็อปสันกันอีกครั้งดุมอีปิสเตอร์เดี๋ยวนี้มันดาเมจช้าช้าจะอยู่นานคุ้มนะคุ้มซับเทรดคอเดินเลี้ยวมาเจอดูคาลิสแต่ว่าอะไรไม่เห็นเข้าโลชาแล้วอุ้ยแย่ว่ะโลชาย้ายฝั่งพอดีเอจิตที่1นี่คือสำคัญมากทั้ง2ทีมอยากได้ BB BKB แซนคิงมิดใครเริ่มก่อนไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าเป็นท็อปสันได้ยินมาว่างั้นโอ้ยเทมป้ายไม่ได้เดโซเลยขอบคุณซับเพย์วันชาแนลด้วยครับในทวิต36เดือนขอบคุณมากครับ We've talked about it so much. We've seen a little bit of like the pipe Greaves selling and buying scaling doom. เนี่ยถ้าชนะกลางเกมสเกลไปเลยเนี่ยคือทันด้าชนะละเพราะเลทเกมไปคือไม่มีทางพึ่งพาบีสเลยโดนดูมคือระเบิดBuy Midas, sell Midas. You know, Ramses must have a flowchart somewhere, or Moomian is in his ear saying, right, you know, it's time. You know, Midas is on cooldown. You can buy it in 30 seconds. That's really funny. He's actually just looking at the game in a very different way than any other hero could, where he can adapt on the fly here. Right now, he's got that Crimson Guard, and probably that's gonna stay in his inventory. แต่ว่าไปคือเวลาผมดูแบบพวกไอเดียแปลกๆเนี้ยแล้วผมทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ระดับนึงอ่ะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจเบสิกเว้ยว่าแบบเขาซื้อชิ้นนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยผมมองว่าทุกคนที่เล่นนะศึกษาเบสิกได้คุณจะจดโปรได้เข้าใจมากขึ้นคือจดโปรดีนะแต่ต้องจดอย่างเข้าใจซึ่งไม่ได้เขาเป็นไม่ได้ดูนานเพราะไม่รู้จักฟาเซตนี่ไงคือมันมีฟาเซตครับยุคนี้ฟาเซตนี้มันคือขายไอเทมคืนได้เงิน 90% เขาเลยไม่ได้สนใจอะไรมากถ้าเป็นแต่ก่อนมันต้องคิดไงถ้ามึงเล่นดูมฟาเซตเนี้ยจะซื้ออะไรซื้อไปเลยไม่ใช้ก็ขายอยากจะใช้ก็ซื้อมาใหม่แค่นั้นเองถอดสมองดีนะจะว่าไป
เล่นฮีโร่ทั่วไปแบบโอ้ซื้อมาแต่คุ้มไว้นะซื้อมาต่อยอดได้เปล่าดูมสายนี้บอกกูไม่สนกูอยากใช้กูซื้อกูไม่ใช้กูขายดูแซนคิงแซนคิงบอสโตนก่อนบิงบอกกูไม่ต้องเปิดหรอกตั้งรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเป็นมือใหม่หัดดูแข่งโดต้า2ต้องถามว่าดูโมบ้าเกมไหนมาบ้างอ่ะ Definitely yeah a good item I'm not as in love with the first item Bloodstone I think in this game the Shivas could just be a reaction to the Beastmaster and the Chen but I think I like it more overall Sanking usually dies to physical right clicks he's not very high armor hero but with the Shivas he's sitting at 30 armor with EU top 5ทั้งทีม and again he has a shield runeท็อปทั้ง5ทีมสุดจริงๆแล้วเควสอ่ะเควสนี่เป็นเวสยุโรปอ่ะแล้วคัตทีไอเนี่ยเป็นเวสยุโรปไปเลยตอนนี้คือทีมที่เป็นเวสยุโรปไปเลยตอนนี้คือทีมที่เป็นเวสยุโรปไปเลยHe's got a mech by a little bit of time for himself. Eventually, the gyrocopter will cease to fly. Just slowly being brought down here. ซึ่งเรากดขายทิ้งได้ไหมได้ไม่ผิดทำได้หมดอ่ะ At the same time, Pure just pushing down mid lane, confidently going for a tier 2 tower with his Aegis in hand. Nobody wants to fight him. Noob cutting the wave. Top lane pushed in by TA 2000, so at least a little bit of map space here for Quest. And they know they're playing into the 2 minutes of Aegis on a bristleback, so kind of difficult to challenge.Pure as he just waltzes up the high ground and onto your tier 3 tower 24 minutes in ปัญหาของไอ้ quest ตอนนี้คือเขาไม่สามารถเบิร์สแซนคิงได้ซันคิงซื้อชิว่ามานี่คือเคาน์เตอร์เทมป้าไปในตัวด้วยเทมป้ามันเลยดูแบบเงาๆเลยนอกจากฟาร์มทีมฆ่าใครไม่ได้รับมือพวกท็อกซิกยังไงพูดถึงอะไรในเกมหรือในสตรีมConundrum here. Does she buy the shard or does she just hold out for the BKB? Feels like playing TA without shard is just a big concession as well. Not having that silence on the traps really hurts, but she needs to scale as a core. Gonna go for a Tormentor steal. Finds herself in the right position for this. That's pretty nice. Is there a chance she gets the shard? No, I don't think so yet.เพิ่งเล่นเล่นไปได้ทุกตัวใช่ครับมันต้องเล่นไประดับหนึ่งก่อนมันถึงจะปลดล็อกให้เล่นทุกตัวมันไม่ให้เล่นตัวซับซ้อนเลยพยายามคาบบีสให้ไวทีมพยายามเซฟบีสมีบีเคบีโฮกใส่สวนบุ้ม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 แต่อะไรแซนคิงมีบอร์ดสโตนแล้วก็ไม่ตายแล้วก็เบิร์สไม่ชนะก็แปลว่าอะไรครับคุณจบแล้วครับทันด้าเขาเบิร์สคาบบีสได้ส่วนฝั่งของเควสเบิร์สคาบแซนคิงไม่ได้Had this push up to high ground continuing potentially, but oh, the creep waves are nowhere nearby. Game ที่แล้วแม่งปล่อยจอยเกินทันด้าไม่มีตัวเล่น defensive aura เลยพอเกมนี้มีตัวเล่น defensive aura แล้วสบายกว่าเดิมเยอะ Can find another kill here, get the creep wave up to tier 3, and they know there's what 20 seconds at least to be able to bring down a full lane. Good time to be auto attacking in here. Still have the Aegis for 26 more seconds as well.Pure can get his HP back, but I think they can happily back and reset here. They got a ton of kills, good base damage, forced everybody home. TA เนี่ยดับนี้เหมือนได้บทเรียนจากเกมที่แล้วว่าเราโดนเขาโถมแบบต่อยหมัดรัวยับๆเลยว่ะเกมนี้เลยเล่นแบบว่าโคตรจะดีเฟนต์ทุกตัวที่แม่งดีเฟนต์ดันบ้านได้อะจากกี้ลูบิกแซนคิงบีบี Pure and White Mon are filtering back, taking some camps with them.And of course, the rest of them ทำอะไรต่อทำโอซีMove back to push out the other lanes. Scoring a ton of farm for sure. Sanking also quickly working his way towards what looks like an Octarine core. I think Topson is probably a pro player who loves Octarine core the most. มาละชิ้นที่ทำให้เทมพ่ายืนได้ก่อนนั้นนี่เทมพ่าไม่ยืนไม่ได้ไม่มีบีเคบีแซนคิงวิลเลตตอนนี้ 75% โอ้โหเบิร์สตายไหมมาหมอตัวได้กดนะแต่ว่าฟื้นเลือดไม่ทัน A bit crazy from our perspective but he didn't really have that much vision he just wanted to jump whatever he saw เอาละเขาเบิร์สแซนคิงได้ถ้าอยู่คนเดียว tiny, of course. I wonder what the comms are like oh I've got some problem guys I found him yeah, was, เทมพ่าโดนบิสแบ็กซื้อ AC 1 ชิ้นเคาน์เตอร์อีก well
ในตอนนี้แซนคิงชนะ12เกมแพ้4เกมสถิติแบบเวอร์มากOf course, there's a bit of Deso damage stack as well for the TA. Hasn't been involved in any kills apart from this one since she got the Deso. Finally, gained. ในถ้าเลดเกมไปเทมพ่ามีคีย์ใหญ่อะไรเงี้ยก็คือแบบเบอร์แซนคิงได้นะแต่ถึงทามิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะก่อนจะถึงทามิ่ง BKB นี่ก็ช้าละThompson is really the man of the hour though this game. I mean, obviously he just threw a little bit there, blink again, but his impact this game has been enormous with the mid Sand King, making it look good. I have not really been a fan of the mid. Chat บอกว่าออนไลน์ PVP ทุกเกมมีท็อกซิกหมดผมว่าไม่จริงทุกอย่างที่มันต้องโคเปเรตกับคนอื่นมันมีท็อกซิกหมดในโลกใบนี้ยกตัวอย่างเช่นการทำงานกลุ่มเป็นต้นสมมติว่าคุณต้องไปทำงานกลุ่มกับกลุ่มเพื่อนที่คุณไม่ซีก็เริ่มขึ้นแล้วถ้าคุณทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนที่ซีก็เหมือนกับคุณเล่นเกมกับเพื่อนก็จะต่อยกันน้อยหน่อยแต่ถ้าคุณทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่คุณไม่ซีก็เหมือนกับการลงแมทช์เมคกิ้งในเกมพวกนี้นี่เองจับกลุ่มกันอาจารย์บอกให้จับกลุ่มกัน5 คน 5 คนก็แมทช์เมคกิ้งนี่ไงแบ่งงานกันไม่ลงตัวคนนั้นอยากได้งานแบบนี้คนนี้อยากได้งานแบบนั้นขี้เกียจอ่ะเห็นไหมก็ต่อยกันละเริ่มพลาดครับผมตอนนี้ทันด้ามาโดนพิกออฟกันทีละคนพออยู่คนเดียวแล้วเขาแบบดาเมจมากพอที่จะเบิร์สได้แบบไม่มีคนซ้อนไม่มีคนช่วยนะตั้งแต่มาเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวเงินเดือนที่พี่ได้โอเคไหมครับโอเคดีครับถ้าไม่โอเคก็ไม่ทำครับพูดจริงเออถ้าไม่โอเคก็ไม่สามารถทำมาได้นานขนาดนี้ถ้าคุณดื้อคุณก็จะมีวันหนึ่งที่งบคุณหมดแล้วก็ต้องจบอยู่ดีถ้ามันทำมาได้เรื่อยแปลว่าอะไรสายป่านมันรันได้แล้วสบายสบายระดับหนึ่งสตรีมเมอร์ไฟฟ้า C6 ยังครับต้อง E6 ดิยังครับสนใจโดเนทได้นะครับคุณทอมบิทอสคิวอาร์โค้ดด้านล่างเลยเดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวเปิดเลยMagic is just Rubik. Contrast to his last performance on Tiny, where it was 16-1 and 15 or whatever. Here, อะไรนะถ้าสตรีมเมอร์แค่ในทวิชแล้วคนดู1,000คนตอนนี้เทียบกับเมื่อ10ปีแล้ว10ปีแล้วอ่ะผมไม่ได้สตรีมทวิชเลยดิผมเพิ่งสตรีมทวิชประมาณ5ปีแล้วเอง Animals ตอบยากเงินที่ได้คุ้มกับสุขภาพระยะยาวมันไม่รู้เลยเริ่มคิดเหมือนกันว่าคุ้มป่าวะ Patiently this is very patient ไม่มีความคิดจะย้ายไปค่ายเขียวครับถ้าผมจะย้ายไปค่ายเขียวคือผมจะจบอาชีพตัวเองแล้วครับผมพูดจริงในสมองผมคือถ้าผมจะย้ายไปค่ายเขียวหมายความว่าผมจะจบอาชีพตัวเองครับผมจะย้ายไปเพื่อเอาเงินแล้วก็ช่างหัวคนดูแล้วก็บายบายเลิกทำนั่นคือจุดจบของมันแต่ผมยังอยากทำอยู่ผมเลยไม่ได้สนใจแบบนั้นผมจะมองระยะยาวอยู่ They set themselves up pretty nicely with the lane pushing though. Bottom and mid have to be dealt with here and now Tundra kind of playing into that top jungle around their vision. TA gonna go for a tormentor again here with the help of her friends.เกมแม่งผ่อนดีว่ะคือแชทชวนผมคุยใช่ไหมเกมก็ผ่อนพอดีกี่โมงอะตอนนี้3:37ไม่ได้พลาดเลยนะไอ้ท็อปสันโดนจับว่ะเพียวโดนจับเกมเลยมีภาพมากขึ้นเพราะเนี่ยเดี๋ยวเทมป้าจะได้ซิลเวอร์เอชได้คีย์ใหญ่เราจะแก้บีบีแก้แซนคิงพอเทมป้านี่เป็นตัวที่แบบต่อให้เราดูไปมันก็ตีไปไม่สนใจเออมันเป็นคนที่แบบ
อะไรนะขับพอยต์วัดคะแนนกี่ทัวร์ไม่เกี่ยวกันครับขับพอยต์มันคือวัดคะแนนทุกๆเกมในรายการ EWC ครับเราที่ดูแค่ Dota 2ช่างมันเถอะไม่สนใจเว้นแต่คุณเป็นคนดู e-sport หลายๆเกมอ่ะเออพอดีผมดูแค่ Dota ดิผมเลยแบบไม่ได้สนใจตรงผมดับบังรีเพย์อ่ะผมไม่ย้ายแล้วย้ายไปไหนไม่ได้แล้วไม่มีที่ให้ย้ายแล้วแต่แค่นั้นแหละTrying to be ready for the healing reliant. Late game ทีมไหนชนะครับไม่มีคำว่า late game ครับมันมีแต่ชนะกลางเกม skill ไป late game ครับดับสองทีมนี้ How does fight start? Quest smoked coming from the right hand side. Lines drawn to wrap around a long way. It looks like White Mon has made the call that they are around their tormentor and potentially coming down around them. คือไอ้คำว่า late game มันใช้ไม่ได้กับทุกๆเกมเข้าใจไหมเกมเนี้ยเป้าหมายคือเขาต้องชนะกลางเกมเพื่อจะได้คุมเกมคุมแมปแล้วสเกลไปเลทเกมมีเงินมากกว่าตรงข้ามเพราะว่ามันชนะการเกมทั้งคู่แต่คุณจะชนะได้ง่ายขึ้นแปลว่าอะไรคุณมีทรัพยากรเหนือกว่าตรงข้ามถ้าอยากได้ง่ายสุดเวลาคุณเห็นหน้าฮีโร่ฮาร์ดแครี่คุณก็ตอบไปเลยทีมที่มีฮาร์ดแครี่เก่งกว่าเลทเกมอันนี้คือหน้าโง่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ไงเกมอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือที่บอกไปอะเควสมันก็ยังชนะได้ถ้ามันเคลียร์โจทย์เรื่องการสู้กับ BB กับแซนคิงได้มีเบิร์สฟิสิคอลมันก็แก้ปัญหาได้แต่ถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ยังชนะไม่ได้เลทซะฝั่งไหนมันดีกว่ากันดูง่ายเชนไม่เคยเก่งเกิน30นาทีจำแค่นี้เชนไม่เคยเก่งเกิน30นาที30นาทีเป็นต้นไปมันทำหาอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเอาคีปมาดันบ้านแล้วก็ออร่าช่วยเพื่อนแต่มาเมคเพลย์ด้วยเต็มไม่ค่อยได้ต่อให้เกมเสียเปรียบผมก็มองว่าทันด้าได้เปรียบอยู่ดีดีเฟนบ้านอ่ะดีเฟนบ้านเก่งกว่าไม่สำคัญเท่าไหร่แต่อะไรทีมเอ้าเชียทีมวิ่งมาแล้วก็ทีมก็วิ่งกลับแล้วเรียบร้อยตอนแรกเราก็นึกว่าอ๋อใจโลจะดึงแล้วจะสู้เหรอทำไมไม่สู้มีวิธีดูไหมว่าตัวไหนกันบ้านบนบ้านดีสกิลครับระยะสกิลคิดแค่นั้นเลยที่ผมบอกแบบนี้เพราะอะไรปะเพราะว่าสมมติว่าฮีโร่ตัวนี้สมมติว่าจากิโร่นะผมบอกว่านี้จากิโร่ดีเฟนบ้านเก่งครับผ่านไปอีก1ปีจากฮีโร่มันรีเวิร์สสกิลมันเปลี่ยนระบบสกิลไปมันก็อาจจะไม่เก่งแล้วก็ได้ก็เลยแบบอย่าไปจำเป็นว่าฮีโร่ตัวนี้ตัวนั้นเพราะวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ครับ Dota 2มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละอย่างอ่ะเปรียบเทียบซัพพอร์ต2ทีมนะทันด้ามีจากี่กับแซนจากี่กับไอ้อะไรวะลูบิกใช่มั้ยลูบิกมันคือตัวซ้อนมันคือเคาน์เตอร์เมื่อดีเฟนบนบ้านอยู่แล้วจากกิโลก็วางสกิลลงพื้นระยะไกลส่วนเชนอ่ะเชนจะดีเฟนบ้านยังไงทีเอ2000เสีย BKB แล้วแต่มีซิดอยู่อุ้ยสวยงามฆ่าลูบิกได้แต่อะไรแต่อะไร BKB หมดครับแล้วไม่สามารถเบิร์สแซนคิงได้แล้วต่อให้เสียเอทิสอ่ะลุกขึ้นมาก็ใช่ว่าชนะนะเว้ยเอเทมพ่าเพราะอะไรไม่มี BKB อุ้ยเทียทีเอไม่ตายแต่บีสตายเพราะโดนดูมบูมเรียบร้อยแต่ลายท็อปสันแม่งจี้ว่ะเราจะเล่นต่อได้ครับเพราะอะไร BKB ไม่มีลุกขึ้นมาแม่งบิงออกจบแต่แค่นี จริงๆอยากที่เขาต่อนะเพราะเขาไม่มี BKB แต่ขึ้นต่อก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะสกิลหมดแล้วถ้ารอโรชานตัวหน้าคือ4นาทีถึง7นาทีใช่บอกอะไรผมรู้สึกว่าทีมที่มาแข่งระยะฝีมือพอกันหมดเลยผมว่ามันยังกรุ๊ปสเตจครับเดี๋ยวเราดูเพย์ออฟอาจจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากกว่าเดิมกรุ๊ปสเตจบางทีมันอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะกักยังไม่โชว์ของขนาดนั้นโอ้โหแล้วรูแคบแบบนี้รูแคบแบบนี้ได้ไหมได้ไหมได้แต่อะไรเขาหนีเข้าบ้านแล้วถ้าแบบจับระหว่างทางได้นะเนี่ยรูแคบๆอย่างเงี้ยโอ้โหแบบโคตรน่าชวนไฟเลยแล้วบีสก็จะเกิดแล้วด้วยบีสก็จะเกิดแล้วจะเล่นเหรอหน้าบ้านนะเว้ยถ้าโดนแบบแบ็กทอสหนึ่งคนนี่คือทีมช่วยลำบากนะแบบตามเข้าไปไม่ทันนี่คือชิบหายนะ
it just feels so awkward for both teams to find that opening. Like everyone's so tanky. ทำไมแซนคิงไม่ซื้อคาถาฟ้าแล้วเพราะมันไม่ได้เล่นบิวนั้นแล้วไงครับแซนคิงมาเล่นบิวที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแซนคิงซื้อคาถาฟ้าเพราะตอนนั้นเขาเล่นฟาเซตแซนสตอมเคลื่อนที่ได้แต่ตอนนี้เขาเล่นฟาเซตอีกแบบนึง So far I just felt like the TA's kind of struggled a bit even with that nice move to wrap in from behind T2000 ไว้ว่าน่ะเห็นเขาแต่ไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นไม่มีว่ะดูมีรีเฟเชอร์ละแล้วเดี๋ยวไฟโลชานรอบหน้าก็คือแบบทันด้ามี2ดูมแบบโหดๆเลย I bet you he had some other nice options as well for neutral items but prioritizes the repositioning here in this game I desperately need itNice to see Quest playing out on the map as well. แต่ชัดถามอย่างเงี้ยบิสเซนแบงค์ไม่ซื้อบอสโตนแล้วเหรอครับทำไมต้องซื้อบอสโตน Gone again on Ramses. This time replaced by a refresher. Oh yeah. อันนี้คือแปลว่าเราจดมาเว้ยคือผมเคยบอกแล้วว่าฮีโร่แต่ละตัวมันมีไอเทมหลักของมันอยู่ประมาณ 2-3 ชิ้นที่เหลือมันคือตามสถานการณ์มันไม่จำเป็นต้องซื้อทุกเกมเราต้องการอะไรซื้อสิ่งนั้นโดต้าทูเราเจอปัญหาอะไรซื้อสิ่งนั้นอ่ะอย่าดูของ BB เกมนี้นะ BB ซื้อ AC ทำไมอ่ะมันเจอเทมป้าถ้าคุณไม่ซื้อ AC คุณโดนรถเกาะเหลือตัวเดียวบอสโตนจะช่วยคุณเหรอบอสโตนมันจะดีก็ต่อเมื่อเรายืนได้ถูกต้องไหมถ้าเราไม่มีความสามารถในการยืนบอสโตนอย่าซื้อครับท็อปสันจะไม่ไหวนะขนาดมีบอสโตนนะเนี่ยแล้ว BB แบบโดนเบอร์ถ่ายไปเลยเนี่ยคือเกมที่บอกชัดเจนเลยว่าบอสโตนอีสชิดอย่าซื้อขนาดมันยังยืนไม่ได้เลยจังหวะแรกเนี่ยก่อนตายเว้ยก่อนตายแม่งไก่ต้องฆ่าไฟมอนโอ้บิ๊กแบดดูมแบกเองดาบยัดเรื่อยหนูบายมาว่ะโอ้บายเยอะบายเยอะบายเยอะแรมซี่รู้ครับถอยไม่ได้แล้วโอ้โหโดนปาต้นไม้ตายคู่เลยคุ้มได้บายมา2ตัวคุ้มแล้วคุ้มได้ฟอร์ติฟายด้วยนานแล้วด้วยDouble buyback on your post one and post. เนี่ยคุณดูผมก็คือผมจะพยายามยัดเยียดตำราผมให้ฟังแล้วถ้าใครเข้าใจอะไรผิดมาผมพยายามตีกรอบให้ว่าไม่เลิกความคิดนั้นไปซะแชทถามถึงอะไรนะบ็อกเซ็ตKFCผมนึกถึงอะไรหรือเปล่าผมเชื่อตายแล้วสปอนเซอร์โดยKFCนี่หว่าพูดแบนเน็ตไม่ได้มีเมนูหนึ่งครับที่ผมข้องใจมากเลยครับว่ามันเอาออกไปทำไมแบนที่มันแฮปปี้มิลอะนะมันเคยทำนักเก็ตสไปซี่ขายช่วงนึงผมชอบมากเลยเว้ยแล้วล่าสุดผมเห็นมันโฆษณาของที่ญี่ปุ่นเว้ยผมก็เลยแบบทำไมอะที่ไทยอะมันไม่ขายแล้วอะมันเอานักเก็ตโง่ๆมาให้กูกินกูอยากกินนักเก็ตสไปซี่for the players they need to coordinate they need to communicate and you could see that they did that quest they มีใครชอบมั้ยมีใครชอบมั้ยนักเก็ตสไปซี่ช่วงนึงที่มันทำI have break on Silver Edge on the TA เออผมอยากได้นักเก็ตสไปซี่ครับผมไม่อยากได้นักเก็ตจืดๆโง่ๆจิ้มซอสอีกต่อไป Tundra reacted very well to the panic situation now we might see them start to adapt a little bit though saying that okay Bristol you're not invincible we need to readdress how มันขายแบบช่วงนึงจำไม่ได้นานแค่ไหนแต่ช่วงนั้นคือกูสั่งรัวๆเลยBoth teams are alive. It's a dead even game. ซอสเสฉวนคุณนี่นึกถึงนี่เลยจะทำนักเก็ตแล้วก็ซอสมาโบโทฟูก็ล่ะ PSG Quest kind of have it or steal it. You know, some good moves from Quest to take it. But this time it's... Yeah. Rushing over in smoke. เดินผ่านวอร์ดคือมี3คนสโมกอีก2คนไม่อยู่ในสโมกแล้วเขารู้แล้วว่าเราจะมาเทมป้าเอาโรชานไวมากครับแล้วอะไรจู่โจมขากลับจับเชนได้ทีมทำไงช่างหัวเชนทีมแค่แบบตัดเอทีเฉยโอ้เกมนี้กลายเป็นเกมที่นานเลยจริงๆแล้วมันคุมได้ดีกว่านี้ไอ้ทันด้าถ้าไม่พลาดพอพลาด2ตัวแล้วไปต่อโรชานอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้รอบที่แล้วอะเกมเลยแบบยื้อมานานมากแล้วเทมพ่าไทนี่มีดาเมจหมดเลยเกมยังสูสีอยู่30 seconds they've got Aegis on TA
เดี๋ยวจำไว้นะไอ้ทุกอย่างที่ผมพูดอะไรเงี้ยตอบคำถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อผม 100% นะฟังแล้วก็คิดตามเอาไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้เชื่อ 100% อยากให้คิดตามSo any pickoff they can find right now, Ninja Gear on the Doom is huge. Tiny Beauty กับ Phylactery เล่นคันดาครับ Phylactery clutch Doom on either of these targets. มาเล่นกับ Crash Landing ได้อันนี้เขาเล่นบิลอะไรผมไม่ได้ดู Aegis is providing a nice sense of security. โอ้เล่นตีเหรอ Otherwise could have been a detrimental moment for them. Aghanim's Scepter Jakiro.ทำไมเล่นตีต้องคิดตามเหมือนว่าทำไมถึงเล่นตีอ๋อโอเคโอเคเก็ตไม่ได้เห็นป่ะมันพยายามจะปรับเล่นกับทีมเพราะว่าเอเทมป้ามีรถเกาะให้ฟีสมาร์ทมีแอทแทคสปีดให้มันเลยเล่นสายตีมันเลยไม่เล่นสายสกิลมันจะเบิร์สสักอย่างเว้ยมันต้องการเบิร์สสักอย่างจะเบิร์สฟิสิกอลหรือเบิร์สเวทก็ได้อันนี้คือไม่ใช่ปกติอันนี้คือเล่นกับทีมTopson by the way has picked up a Lincolns on his Sand King so starting to Sand King pick counter Tempa ป่ะครับไม่ครับคำถามคือทำไมถึงคิดแบบนั้น thinking about how the initiation is คือมัน counter Sand King ไง Lincolns over on the Beastmaster or Bristleback เพราะว่าเขากด Tempa มาเพราะเขากะว่าเขาจะเล่นแผนนี้เฉยๆดับเขาอยู่ฝั่งได้ครับดับอยู่ฝั่งได้หมายความว่าเราเอาโลชาน15ถึง20นาทีได้ส่วนมากคุณจะดูว่ามันจะมีพวกอะไรวะบีสต์เทมพาเออร์ซ่าพวกเนี้ยมันชอบอยู่ฝั่งได้เวลากดมาแซนคิงเก่งแซนคิงเก่งเฟกเลนได้ครับเมตาแต่จำไว้ว่าแซนคิงไม่ใช่ฟอร์ไลคือเขาบอกว่าหลายๆคนอ่ะเล่นแซนคิงแบบไม่ค่อยเข้าใจแพทนี้อันนี้ผมฟังจากพวกช่องทำไกด์นะเพราะคนบอกว่าเขาบอกว่าคนอ่ะชอบคิดว่าแซนคิงเป็นฟอนไลน์เว้ยแล้วก็ชอบไปยืนข้างหน้าแล้วก็ตายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แซนคิงมันต้องตันสติงเจอร์จิ้มแล้วถอยแล้วก็รอคอมโบใหม่เรื่อยๆมันเป็นฮีโร่สกิลSo what other item should he really go for at this? ไม่ต้องพยายามยืนถูข้างหน้าแบบว่าเฮ้ยกูเป็นแซนคิงกูเป็นตัวแทงค์ประจำทีมไม่เอา against quests lineup as a doom perhaps it would have been strong but I like this choice just armor you're dying to physical damage at this point especially against the tiny and the TA now the Daedalus tiny with Aghanims yeah it's like in a pub game I'd probably make an argument for blade mail but in a pro game just having that you know vision the chase the shivers มีอะไรวะ just a bigger item with better stats as well อ่าแทนี่มันไม่เบิร์สบ้านหรอกมันแค่เล่นกับคอมมันเฉยคอมมันแบบหมอบสายตีประมาณนั้นเออคิดตามแล้วเป็นต่อยอดถูกต้อง and tiny has a ton of hp is almost 5k hp so trying to blade mail kill him you might just die first then you die first but if you got moment here and quest all smoked upจะตอบคำถามใครสักคนหนึ่งแล้วกูลืมละเกมโถมภาษาอังกฤษคืออะไรสโนว์บอลครับที่ผมพูดบ่อยๆอ่ะดูช่องไหนบ้างครับจะไปหาดูบ้างตอนนี้ผมทำฟอรัมไว้ใน Discord แล้วครับฟอรัมตำราสำนักหลังเขาเดี๋ยวผมไปดูอะไรมาผมจะมาแปะไว้ในนั้นก็คือคุณก็เชื่อได้ว่าระดับหนึ่งที่ผมแปะก็คือที่ผมบังเอิญเจอมาหรือว่าผมไปดูมาอยากได้สาระดีๆก็กูว่าพอไวให้ละไปดูใน Discord ได้เลยจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นบางทีเอามาแปะห้องโดต้าคนอื่นก็คุยเรื่องอื่นกันแล้วมันก็ไหลไปถ้าไปแปะไว้ในฟอรัมคนมันน่าจะหาได้ง่ายกว่าเออคุณเชื่อในตำราผมคุณก็ใช้ซะเข้ามาอะไรนะอธิบาย info reference gain ผมว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นของเขามันเป็นของโปรดักชันเข้าใจว่าเขาแค่จะบอกเฉยว่าตั้งแต่ได้ Aegis มาได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่เออประมาณนั้น Beast Refresher ละดู list pool ตำราดีตำราโจกันดิ opposing lane list pool ตำราโจ๊กมันจะมี2ช่อง ที่ใน Reddit ด่ากันบ่อยคือ list pool กับ Goodwin
พวกแบบตบน้องๆอ่ะตบน้องๆโชว์ถ้าอยากจะเล่นเอาจริงเอาจังคืออยากได้จดเด็ดขาดพูดจริง ผมไม่เคยพากย์โดต้าหนึ่งครับทันเล่นแต่ไม่เคยพากย์สมัยนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยเทียร์ไทนี่ซีดีวายแล้วแม่งแบบกะจะแบบรวดเดียวจบแล้วเว้ยโยโร่แล้วเหมือนแบบรู้สึกว่าไม่ไหวละเพราะมันไม่ถือเอจิสนะถ้ามันถือเอจิสแล้วมันซื้อดีวายมาเล่นคู่กันโอเคเข้าใจนะการที่มันซื้อนี่คือมันหมายความว่ามันมั่นใจแล้วจริงๆว่าไม่ไหวแล้วอะโดราทูช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยครับเอาเวลาที่ไหนไปเล่นนะวันหนึ่งก็ไลฟ์6ชั่วโมงคือถ้ามึงคาดหวังให้คนที่มึงไลฟ์โดต้าทุกวันดูแข่งเล่นเนี่ยเอาเวลาที่ไหนวะคำถามSneaking suspicion that this game could drag out a lot on. 2คือผมไม่เล่นคนเดียวแล้วด้วยแต่นี่ผมเล่นปาร์ตี้อย่างเดียวเผื่อไม่รู้ข้อมือผมไม่ดีมาปีนึงแล้ว Mid maybe the confrontation will happen here. ผมถึงไปเล่นเกมกาชาไงเนี่ย Watch Party คือดีมากเลยเว้ยกูไม่ต้องใช้ข้อมือกูเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่กูต้องทำห้องทำงานใหม่เพราะเส้นเอ็นตรงนี้กูพังถึงจะไปรักษาไปกายภาพมาแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนเดิม 100% แล้วทุกวันนี้คือเล่นโดต้าเกิน3เกมก็คือเจ็บข้อมือแล้วแล้วกูก็ไม่เล่นแล้วถ้าไม่ได้จำเป็นถ้าไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นไม่ใช่ปาร์ตี้เล่นไม่เล่นแล้ว Last Keep D9 ก็กากมือไม่เหมือนเดิมเล่นแล้วงุนหงิดหมดไวแล้วThe map is so dark for everyone. They spot the gyro and the tiny. Like, oh, hello. Clear the creep wave with a crash landing, though. Both teams killing the mid creep wave, and then what? What are you gonna do afterwards? We don't have any smoke on the dire team here. Reminds me of the days when Roshan was still in the river up there. You know, top rune spot was Rosh Pit. ไม่ใช่พังผืดครับมันเป็นเส้นเอ็นครับ Maybe that would have forced an engagement at this point. Right now, they're just kind of holding. Rosh could spawn any moment now.He will spawn in 220, so teams will have to migrate and start taking control over the Roche. ใช่กูเล่นกาชาเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไงเนี่ยถ้าเจ็บมากๆก็คือต้องใส่แบบนี้ for a little bit that gives them the go ahead sign here on quest to take over the bottom part of the map but that's not a good trade you want to contest the Roche you want to be เนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเด็กดีต้องมีอย่างนี้ด้วย get over there and take a fight somehow they have the smoke ต้องช่วยเซฟแล้วผมพูดจริงๆว่าใช้อันเนี้ยเซฟข้อมือจริงนะที่เมื่อกี้โชว์แต่เวลาผมเล่นโดต้าผมออกนะเว้ยไม่ถนัดกูยอมอ่ะเข้าใจไหมแบบถ้าเล่นตี5หมาสนุกเงี้ยเล่นกับน้องๆเล่น 2-3 เกมไม่เป็นไรหรอกไม่ถนัดจริงๆคือมันทำให้แบบเวลาจับเมาส์แล้วมันเหมือนกับเรายกอยู่นิดนึงอ่ะเล่นไม่ถนัดเล่นไม่ได้เออเจ็บได้แต่แพ้ไม่ได้ถูกต้องเกิดจากอะไรโต๊ะไม่ดีครับโต๊ะมันสูงกว่าเก้าอี้ผมทำโต๊ะทำงานแบบบิวอินไม่ได้ตั้งใจทำมาทำที่บ้านคือตั้งแต่ทำช่องไลฟ์ฟิวรี่ใน YouTube มากูไม่ได้ตั้งใจมาทำงานที่บ้านเว้ยแต่ทีมแคสเตอร์มันแตกตอนนั้นฉะนั้นไอ้โต๊ะนี้มันไม่ได้เหมาะกับการทำงานขนาดนั้นที่ใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวทำห้องทำงานละโอ้โหเทียร์แซนคิงละลายพี่ท็อปจะไม่ไหวแล้วโอ้เข้าไปบูมพี่ท็อปตายแต่โดนอะไรโดนก๊อปโฮกทุบอย่างเบามือไปเรื่อยๆเขามีบายทั้งคู่นะทั้งสองทีมมีบายทั้งคู่แล้วก็บายมาสู้โรชานี้ครับ bottom creep wave this Rax it's falling the Chen creeps are pushing really fast yeah I mean Tundra's gonna do something about this and then Roshan they're moving to top left corner he's spawning in 25 seconds but he might just move down to the bottom right corner soon yeah they will kill him pretty fast they don't have the best Roshan up on Radiant can they อธิบายต่อพอโต๊ะมันอยู่สูงกว่าเก้าอี้ใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าเวลาผมใช้งานไอ้ตรงเนี้ยมันจะโดนมุมตลอดเว้ย That's a difficult one for sure I think you have to go down bottom control bottom area but there's a TA trap on the other side of the gate and now with two by สุดเรื่องทำห้องผ่านแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่ก็จะทำแล้วมั้งOh, before he goes through the gate, they're going for it? Yeah, they're going for it. 10 seconds to go. Okay, it looks like they've got it. Yeah, I think they have it. Pure actually just hits so hard. He has plus 600 damage.
think I underestimated the Bristol Blacks. เคสซีมีคนออกเมสเลเยอร์ไม่มีครับมันไม่ใช่ฮีโร่ออกเมสเลเยอร์คือไม่ใช่ทุกคนออกเมสเลเยอร์ได้นะเว้ยมึงกดฮีโร่มามันต้องแบบเหมาะกับการออกเมสเลเยอร์เหมือนเอมเบอร์ So Ramsey's Doom is the one who has to be a bit more careful in this one. Yeah. สปอนโตเพื่อสุขภาพต้องเข้าแล้วเหรออ้าวผมมีเจ้าที่จะซื้อแล้วดิเก้าอี้ซื้อมารอแล้วเหลือโต๊ะที่จะซื้อเนี่ยจะเป็นโต๊ะแบบที่มันเลื่อนลงได้เราจะได้ยืนได้ด้วยเพราะจริงๆเวลายืนเนี่ยมันดีที่สุดครับเวลาใช้เสียงคนดูอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมพูดเลยว่ายืนใช้เสียงมันดีที่สุดใช่โต๊ะไฟฟ้าได้ดูไอ้นี่ยังไงได้ดูวอลล็อกออโรร่ายังวอลล็อกออโรร่าที่รอน้องมันแบบตกใจว่าโต๊ะมันปรับขึ้นปรับลงได้นั่นแหละจะใช้แบบนั้นแหละ It's not easy to stick on your man though like finding a target getting the kill when they're being healed up by Dukalis tossed around by Noob like ใช่ยินออกเสียงมันดีกว่ามันนักร้องอ่ะ tiny in the middle of a fight seemed very difficult he has the ninja gear so he's sneaking around as well with that divine rapier ใช่ปัญหามันคือเรื่องของการจับกล้องเองด้วยผมเหมือนใช้เมาส์ตลอดอ่ะทำงานทุกวันอ่ะที่มันหลายวันเป็น10ชั่วโมงมีปีนี้เป็นปีที่ดีมากเลยเว้ย any hero quite quickly with that with a little bit of help from TAปีที่แล้วอ่ะเดี๋ยวรีแคปให้ฟังแล้วกันปีที่แล้วหลัง TI ใช่ไหมหลัง TI จบอ่ะผมไปหาหมอก็คือได้นี่มาแล้วผมก็ไปญี่ปุ่นช่วงนั้นหลังจากที่จบ TI แล้วผมก็เริ่มเล่นบัวไคเพราะว่าข้อมือกูแบบไม่สามารถเล่นเกมเหมือนเดิมเลยต้องเล่นเกมที่มันใช้ข้อมือน้อยๆเลยเริ่มเล่นเกมกาชาตอนนั้นหลายที่ปฏิเสธมานานก็กายภาพที่เดียวกับที่แจ๊บไปอ่ะก็คือตอนแรกไม่รู้ไปที่ไหนแต่เห็นแจ๊บไปที่นี่ก็เลยไปเจ้าของเขาเป็นคนดูช่องเราที่มีช่วงนึงผมเคยทำอะไรนะอีเวนต์แจกบนหน้าแฟนเพจช่วงปีใหม่อ่ะที่เขาเอามาให้แจกวอลเชอร์มีคนได้ไปอยู่5คน Thompson What is that 30 on the dot minute 20 when they took that tier 3 down to like 20% HP finally get the kill on it 33 minutes later Now Pure can open up on the melee racks Oh my god he hits hardไอ้เท่าแบบสาระหน่อยก็คือขายให้นิดนึงกันคุณหมอเขาต้องบอกอะไรดูไฟนี้กันโอ้โหเฮียปาต้นไม้หายเลย That's Mr. Back ตายแบบตายไวมากไม่มีโอกาสได้กดชีสอะนั่นดูมไทนี่ไปคือแบบไทนี่บอกกูจ่ายสกิลหมดแล้วอะไม่แคร์แล้วอะไม่ได้ไปของลาก่อยครับของลาก่อยอยู่ไกลมากสำหรับผมBut they're not in shape to keep pushing. And Quest are the ones who are very happy with this, as now one more buyback is on cooldown. คุณหมอเขาเรียกอะไรแอบรันวงการ e-sport นิดนึงเพราะว่าเขาลดให้แบบพวก player e-sport. Have to kill anybody here. Of course, the tanking with the Aegis. ลดให้ผมด้วยเหมือนกัน Best target, but that time's out in a minute too.I was wondering what happened there because they had this layering of Lincolns and Lotuses as protection for the bristle. Right? First time in this patch สำหรับเชนเพราะว่าอะไรเกม53นาทีแล้วก็ที่ผมใช้อยู่ขายต่อไหมเหรอทำไมอ่ะอยากได้เหรอมัน5ปีนะ5ปีที่มันก็ควรจะเปลี่ยนแล้วครับ Same time as it's done at the same time as Tiny launched his three volley tons of damage. And did I see that correctly that Bristleback bought a blink dagger just ก็ถ้าใช้เมาส์มันก็มีปัญหากันเรื่องข้อมือหมดอะพวก player e-sports not the first time I've seen this in late game respect ซื้อ blink and this give him the potential to get on the back line there are some pretty kite heavy heroes TA with a silver edge blink and hurricane pike is pretty hard เก้าอี้จริงๆแล้วเก้าอี้แบบไหนก็ได้ครับที่เราสบายความยากมันคือตรงนี้แหละเก้าอี้ที่เราสบายหมายความว่าอะไรNow has 7,000 gold. หมายความว่าคนจะต้องไปลองถูกต้องไหมแต่บางทีเก้าอี้บางที่มันก็ไม่มีให้เราไปลองนั่นแหละปัญหา Sorry, the gold was TA still. She has 7,000 gold. Maybe we see another. เป็นออฟฟิศซินโดรมได้ไหมเป็นด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเพราะไปทำกายภาพมาแล้ว A lot of money saved up over in the quest side there. แต่ถ้าเรา
4 grand for the time. นั่งไม่ดีบ่อยๆก็จะเป็นกลับมาเป็นอีกแหละฉะนั้น Watch Party ดีมาก Watch Party สามารถทำให้ผมไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมผมสามารถนั่งดูโอ้สบายบางทีเวลาเกมมันตึงอ่ะมันลุ้นอ่ะเราพากแล้วเราจับกล้องอ่ะแม่งแบบเราไปด้วยนะเว้ยตัวเราไปด้วยI smoke under that ward as well, so a flurry of pings from Tundra as they fully understand what's going on here. And if, look at that, even though Tundra are behind, that was an 8k net worth swing in their favor due to the Aegis. จากเกม25นาทีA victory in Sengard, money wise. Tiny did have some DY เล่ม2 He just bought the relic, so he now bought the full second rapier, two rapiers on this Tiny. He's ready to blow people up. Is he holding both or is one back up? He's holding both. Both already. This is a full on...crazy mode here for this tiny he wants to kill people ตอนนี้คือท็อปสันกับไอ้พีโอมันยืนไม่ไหวแล้วมันโดนเบิร์สจนตายก็เคลียร์เงื่อนไขด้วยดาเมจที่เวอร์วังมหาศาล I want to see him hit a building man I know he doesn't want to go up to a tier 2 tower right now but I just want to see the damage It's like 4 hits 5 hits I think maybe แต่เก้าอี้ไอ้เพื่อสุขภาพอะเขาเรียกอะไรวะ I mean it's a lot of damage ตรงเบาะนั่งมันจะไม่ค่อยใหญ่ไอ้พวกแบรนด์เนี่ยแบรนด์ที่เนี่ยที่เกมเมอร์ใช้กันเยอะอันนี้คือมันจะใหญ่กว่า Ninja Gears definitely helping Quest reposition themselves Don't see anybody right now so scary to go up ทีนี้คนโดนได้มั้ยเดี๋ยวก็โดน The boss to go for this tower would be scary เพราะมันเป็นเมตามันเป็นเมตาหมายความว่ามันโดนแน่ Ghost push whatever you want to call it by the Chen creepsAnd now they're being pushed all three lanes, and you're having to contend with random trees. Volley, but the blink in top. โอ้โหอะไรอย่าปาต้นไม้แล้วก็โดนเปิดก่อนแล้วก็โดนดูมแล้วก็ตายและดีไวก็ร่วงเรื่องเกิดจากอะไรอยากปาต้นไม้ใส่บ้านเขาแต่อะไรดีไวอ่ะ Gets him down. Finally, they do get back. So Jakiro has one of the rapiers. Chia has the other. Jakiro has put that stuff to magic damage right now. So you. Oh, ได้ไปสองเล่มเลยว่ะ Yeah, he'll take the free 25% spell amp. Thank you very much. Hey, he's catching up. I wasn't wrong. BB ได้ไปหนึ่งเล่ม จากีได้ไปหนึ่งเล่ม For rapier, sadly, the bristle was holding. ก็จากีโลก็เปลี่ยนเป็นดาบเวอร์ชันเวทไง Okay, I guess I don't have blink anymore. He has link in his inventory. I wish my sand king. DY มันเปลี่ยนเป็นโหมดเวทได้นะเนี่ยเห็นไหม ADY เล่มฟ้าเนี่ยนี่คือโหมดเวทคราวนี้แทนนี่ก็คือดาเมจแบบดรอปไปเลย Who's by the way back and farming for another rapier He's just another day at the factory disassembling rapiers แต่มันอาจจะไม่ได้คืนแล้วนะ I appreciate you noob I appreciate what you do for this game You're bringing ดาเมจที่มันเคยเบิร์สได้มันแบบไม่ได้เยอะเท่าเดิมละ Potential longest match record 90 minutes and 55 seconds We're a bit away from that but you made the call เดี๋ยวนะผมไปดูก่อนคู่ออโรราเริ่มกี่โมงคู่ออโรราอยู่สตรีมไหน feeling man I had a feeling with how quest were in a comfortable spot ผมว่าไอ้เชี่ยเนี่ยต้องรีบจบแล้วเว้ยไอ้เชี่ยเนี่ยต้องรีบจบแล้วละตอนนี้เกม2ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีสาระแล้วเกม2เรานี่แทบจะเรียกว่านั่งคุยกับคนดูแล้วเนี่ยเหมือนมานั่งถามตอบ Q&A คนดูอะ Q&A ทั้งเกม Q&A ชีวิตThat's a hand of Midas on TA minute 60Yeah, she's prepping. มารอโลชานอ่ะดิโลชาน60นาทีแล้วก็ซื้อไมดัสรอละรอกด 10,000 gold ไอเทมป่าเทียร์5 Yeah, I mean it guarantees one drop of a neutral item so it's very decisive ชิลดีแต่ว่าเดี๋ยวคนดูย้อนหลังเขาจะชกผมบางคนเขาชอบนะคนดูย้อนหลังบางคนเขาก็ชอบนะแบบดูแข่งแล้วแบบเพลินดีคุยหลายเรื่องบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันตั้งใจมาดูแบบว่าจริงจังไอ้เหี้ยสาระไม่มี DD rune is here too they're trying to preserve that for a while just gonna take it in the end แล้วแต่ smoke out here for minute 60 แล้วแต่ฟิล Tundra yeah I don't know this map is very dark they've got one observer ward on that right side near dire ancients but else it's dire wards พยายามตีกัน60นาทีมีโรชานกับไอเทมป่าให้เลือก they're making a play towards the roche here
แล้วเขาไปรอละไอ้เควสมันไปรอโรชาละฝั่งได้เอาโรชานง่ายกว่าหรอครับไม่ถูกต้องครับก็โรชานมันสับไปสับมามันอยู่ที่ดับเราครับดับเราโฟกัสโรชานทามมิ่งไหนถ้าดับเราเป็นดับที่โรชานเอาตอน 15-20 นาทีได้ก็อยู่ฝั่งได้ดีแต่ดับส่วนมากมันเอาโรชานได้ตอน 20-25 ก็แปลว่าอยู่ฝั่งเรเดียนดีจะมาอยู่ที่ทามมิ่งที่เราเข้าโรชานแค่นั้นเลยโอเคไทนี่โดนโผล่จับเชนได้แล้วโดนพิกออฟ2คนก่อนเริ่มไฟโรชานมันไม่ใช่แค่โรชานแล้วฟอสบ้านดิเฮ้ยกลับมาเพย์เซฟเหรอเชนบายแล้ววาร์ปไปที่เอาโพสเพื่อจะเตรียมตัวเดินเข้าประตูไปไฟแต่ว่าอะไรท่านี่ไม่อยู่100วินาทีไม่น่ามีใครมาแล้วครับพอมาก็แพ้สรุปรอบชิงภาคหรือดูแข่งเหรอน่าจะดูแข่งมั้งเพราะว่าภาคมันลำบากดูแข่งสนุกดีเหมือนกันก็เลยน่าจะแบบไม่ฝืนละเขาบายมาหาเทมปากที่5เข้าใจว่าแบบนั้นเพราะเดี๋ยวไอ้ทัวร์หน้ามันก็ภาคครับทัวร์หน้าภาคเพราะว่าไม่มีคินฟิตต้องดูภาคในเกมอีลิลิกอะเขาก็ได้มาโอเคแซนคิงได้ไออาร์เคนิสอาร์เมอร์ที่มันกดสะท้อนทั้งทีมส่วนเชนได้อะไรขุดบาวตี้ลูนมาลิโคกใส่ลูบิกเอ้าโอ้ชิบหายลูบิกมีบายนะแล้วก็ซื้อทาวเวลตามไปแต่วาร์ปที่ไหนดีอ๋อมีคลิปอยู่ครับวาร์ปตามมาได้บีสที่มาเปิดบีสตายบีสบายเจอมาคมพายเวอร์ชันเซปเตอร์ไปโอมาออกไม่ได้โดนติดไอพาดบูมบายมาสู้เหลือ3ต่อ5โบเอจิสภาพชัดเจนทันด้าชนะทันนี่เกิดใน20วิต้องยืน20วินะโอ้โหแต่ TA วะกดบุ๊กออฟชาโดยื้อตายไปแต่บีสโดนสตันตายเหลือแค่ TA กับไทนี่ไม่มีภาพที่มันโดนดูคลิสเกมเมื่อกี้นี่เองเออเลียวนูฟอินดีดโอ้โหจี้ใหญ่เลยนูฟมาแล้วซัดเข้าไปตู้มหนึ่งคอมโบเพียวบอกกูมีดีวายมีอาทิตย์ประกอบร่างกันไม่สนใจจีจีAnd hand Tundra the victory in game number 2. And a draw is the result of the series at the end of this. What a crazy game 2 here. 63. ให้เครดิตทันด้าแล้วกันว่าเกมเนี้ยที่ชนะได้เพราะเล่นดาฟสไตล์นี้เว้ยเล่นแบบว่าเคารพฝั่งตรงข้ามเพราะถ้ามันไม่เล่นเคารพฝั่งตรงข้ามนะกลางเกมมันจะแตกไปละมันโดนโถมสามารถเล่นตั้งรับพวกฮีโร่พวกไอเทมอะไรอย่างเงี้ย